别往前看，哇！又进了三个，没有一个人跑得掉啊！哇哦，来看一下这个帅气的三连杀。有还可以搓一下，而且培根酱跟大雪又转好了，整个贴到了星星，哇，杀到了 H1 跟 Trail。欢迎收看《斗阵特工太平洋职业锦标赛》第二季的赛程哦。那我们今天呢这场比赛，我相信大家也都跟我一样非常非常的期待哦，是由 AHQ 对上闪电狼哦。哇，那我们这边先来邀请今天的主场队伍，也就是 AHQ 进场吧。让我们欢迎 AHQ。在上次的比赛之中呢 ，AHQ 是输给了闪电狼哦。不过我相信他们今天也是有备而来哦。那我们接下来就要欢迎我们今天的客场队伍，也就是大家非常熟悉的闪电狼。两队的出场都非常非常的帅气哦，那我们这边就要邀请两队的代表来到我们的台前来做一下赛前的喊话喽。哇，那我们这边先请主场这边 Nito 教练来跟我们说好了。上次呢，你们是3-0落败了嘛？那你今天有什么想对大家说的呢？其实这阵子我们 CQ 的状态，队伍就因为尝试一些新的 Meta 啊，我们在练习中其实状态一直很不好啦，但是近期是有些好转。那我们希望就是我们能尽快度过这个低潮期，这样谢谢。已经有好转的话，我相信低潮期应该很快就会度过了。那我们接下来就是我们闪电狼瑞教练，哇，今天人家有备而来，那你有什么要说的呢？那其实都一样，我觉得这个 meta 就是现在各队都在调整嘛。那我觉得各队都还没有一个最稳定的阵型出来，所以我是觉得就希望大家都能够赶快跟上这个 meta 脚步，对，然后打出一个更精彩的赛事，嗯。瑞教练的这个发言虽然说听起来好像有点官腔，但其实暗藏杀机，有没有？你刚刚有没有听到他刚刚说会跟上次一样？好了，那我们非常感谢两位代表可以来这边接受我们的这个喊话哦。那我们这边精彩比赛马上就要开始，我们把画面交给主播台咯。好นะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็กลับมาดูกันในคู่ที่2ครับระหว่างทางด้านตัว HQ แล้วก็ Flash Pool ครับใน Overwatch Pacific Championship Season 2นะครับผมนะก็อยู่กับผมอัปเดตครับแล้วผมกัปตันไทยแลนด์ครับผมมาฮะนะก็ต้องบอกกันว่าคู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วเคยเจอกันมาในวีคแรกเลยนะครับเป็นทางด้าน Flash Pool ชนะไป3-1อ่าฮะนะซึ่งไอ้คราวที่แล้วเนี่ย Flash Pool เป็นเจ้าบ้านไงแล้วก็ด้านไปเลือกรีเจียงแล้วก็เลยแพ้นะครับผมเสียไป1แต้มอันนั้นก็เขาเรียกว่าจะบอกว่าสมก็ใช่ฮะเพราะว่าพวกทีมไต้หวันอะไรเงี้ยเขาเล่นรีเจียงกันแบบเยอะมากใช่นะฮะแต่เท่าที่ดูเนี่ยรู้สึกว่าทางด้านของแฟทวูฟเนี่ยจะเลือกรีเจียงมาบ่อยแล้วก็บางรอบเนี่ยก็แพ้บ่อยด้วยนะสำหรับรีเจียงนะครับผมถ้าใครได้ดูสแตทเขาก็เคยแพ้กับทีมอื่นเหมือนกันนะใช่นะครับคือรู้สึกว่าสแตทของตัวคอนโทรลพอยต์ของตัวแฟลตวูฟจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ไม่ค่อยดีนะฮะซึ่งก็แบบอารมณ์เดียวกับแรงอ่ะที่แบบด่านพวกด่านแอสซอลไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะฮะนะก็ตามนั้นแหละครับแต่ ASQ ในซีซั่นนี้ผมว่าเขาก็เล่นในแบบมาตรฐานของเขาอ่ะคือไม่ได้อยู่ในท้ายตารางหรือว่าไม่ได้อยู่ในหัวตารางอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ซีซั่นที่แล้วเขาจบด้วยอันดับที่3ครับผมคือซีซั่นที่แล้วเนี่ยไม่ได้มีทีมอย่างอาริออนนะครับผมแล้วก็ฮ่องกงซีซั่นที่แล้วก็ไม่ได้ร้อนแรงขนาดนี้นะครับถ้าเอาวัดกันจริงๆเขาก็ยังอยู่อันดับที่3เหมือนเดิมนะถ้าไม่ตัด2ทีมนี้ออกไปนะก็อย่างที่เห็นแล้วครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กลางตารางครับสำหรับ SQ ครับไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยจะเอาชนะแฟนวูฟได้หรือเปล่าแต่ในทางที่ดีนะที่ดีที่สุดเลยก็คือ
สำหรับทางด้านของ Mega Thunder ก็คือให้ SQ แพ้เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็มีโอกาสให้ Mega Thunder เนี่ยตามทันแล้วก็พลิกกลับไปนำนะฮะก็จะปลอดภัยกับพวกเขาใช่จริงๆแล้วตอนนี้ในตารางอ่ะทางด้านตัว Mega Thunder คะแนนอ่ะเขาเท่ากับ SQ เลยนะครับแต่ผมว่าก็ยากแหละเจอของแข็งอย่าง Flash Whoop ผมว่าอย่างน้อยก็อาจจะได้ไปแค่แต้มด้วยซ้ำนะครับตอนนี้แต้มย่อยของ Mega Thunder เนี่ยเป็นรองอยู่พอสมควรนะครับผมเพราะแพ้เยอะใช่ฮะแพ้เกม0เยอะนะครับผมนั่นแหละครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าทางด้านตัว ASQ ฮะวันนี้ครับเขาจะเลือกแมตช์อะไรนะครับผมนะแต่ ASQ เหรอ ASQ ก็น่าจะเป็นพวกเนปาลกับตัวลีเจียงเหมือนกันนะครับนะเนปาลครับผมเนปาลนี่อาจจะดูค่อนข้างจะสลับไปสลับมากับตัวลีเจียงอยู่แล้วนะครับอีริออสนี่นานๆจะเห็นทีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอาริออนที่หยิบมาครับผมนะหนักมาแฟลชบูครับแต่ต้องรู้ว่าแฟลชบูครับเขาก็เริ่มเปลี่ยนแผนบ้างนะอย่างที่เราเห็นเมื่อวานถ้าเมื่อวานใครได้มาดูเนี่ยจะเห็นว่าเขาเล่นซอนดักเขาเล่นดูฟิตดีขึ้นใช่ครับผมก็มีการสลับให้ไบคอนแจ็คไปเล่นตัวอื่นบ้างนะครับอะไรพวกนี้นะฮะก็มีแผนที่หลากหลายขึ้นนะครับผมอะไรเนเปล่าไม่นะฮะไม่อย่าเล่นมุกอะไรแบบนี้นะครับผมนะอย่าเล่นมุกอะไรแบบนี้นะนะอ่ะฮะมาดูทางด้าน ASQ ครับผมเกเรสครับผมดูเล่นซัพพอร์ตได้เชเรสกับเครปี้นะครับก็จะเป็นซัพพอร์ตนะนี่ฮะเครปี้เอาเข้าไปนะเดี๋ยวรอดูครับอีริกครับใช่เมนแทงค์นะครับผมครับอีริกหรืออีริกเอ็นนั่นแหละนะเขาเล่นวินสตันได้อยู่ระดับที่ค่อนข้างจะสูงครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เด่นมากแต่เท่าที่ผมเห็นตอนจบเกมเพลย์ออฟเดอะเกมก็มันจะเป็นของเขาซึ่งแทงค์มันก็ได้ยากพอสมควรนะนะ คือแบบบางทีเล่นแรงอ่ะเล่นคอมเพทิทีฟเนี่ยนะไอพวกตัวแทงค์อย่างวินสตันได้เพลย์ออฟเดอะเกมนี่ก็อาจจะต้องคิดนิดนึงนะว่าแบบทำไมถึงได้นะผมมองว่าถ้าดูในทีมตอนหน้าของ SQ ที่เด่นๆก็เป็นอีลิกเนี่ยแหละครับแล้วก็ซัพพอร์ตจากเคเลสนะที่เราจะเห็นจังหวะสวยๆบ่อยนะครับส่วนทางด้านของ DPS เขาก็มาตรฐานแหละนะครับผมแต่ว่าไม่ได้โดดเด่นกว่าทีมอื่นสักเท่าไหร่นะฮะนะแต่ก็ทางด้าน Flash Pool ครับก็ยังเล่นในสไตล์เดิมแต่อย่างที่ผมบอกแหละก็มีแบบแหวกๆมานิดนึงก็ยังถือว่าเป็นอะไรที่ดีเพราะว่าแต่ละทีมในซีซั่น2อ่ะเขาเก่งขึ้นครับผมนะครับรวมถึงตัวเมก้าด้วยนะนะครับที่แบบเก่งขึ้นที่มีการเปลี่ยนผู้เล่นอะไรอย่างนี้มาซึ่งหลังจากที่วีค3หลายๆคนน่าจะรู้แหละว่าที่เอา NCR เข้ามาเป็น Active Roster นะครับดูเล่นดีขึ้นนะครับผมนะฮะนี่ฮะจองจี้นะครับผมเอาเข้าไปนะเดี๋ยวรอดูครับ HQ ครับแมปที่เขาจะเลือกฮะแต่สแตทในการหยิบแมปตัว Control Point เนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกับตัว World Cup Over World Cup เหมือนกันคือ Ilios น้อยที่สุดแล้วในตอนนี้นะฮะนะเพราะว่า Ilios เนี่ยมันเป็นด่านที่เขาเรียกว่าบางทีมันจะวัดแบบ Individual Skill ค่อนข้างจะเยอะนะไม่ว่าจะเป็นตรงด่านรูนที่แบบที่มันเป็นซากหักพังซากประหักพังอ่ะบางทีมเนี่ยเขาจะหยิบ Video Maker มาครับผมนะแต่เห็นบ่อยมากอันเนี้ยนะมันเป็นการวัด Individual Skill ค่อนข้างจะเยอะนะนะแต่ว่านั่นแหละเกมแรกนี่ถ้าเกิดใครได้ดูอาริออนนี่ก็จะเห็นว่าเขาหยิบมานะฮะแล้วเล่นดีด้วยนะไอพวกเกาหลีนี่ผมว่าอาจจะไม่ต้องสืบเรื่องสกิลเพลย์สักเท่าไหร่นะดูรายชื่อเกาหลีนี่โค้ช3คนเลยทีเดียวไปคุยอะไรกันเยอะแยะนะครับผมเอามาเยอะมากอ่ะมาเดี๋ยวรอนะแต่ตัว Flash Group นี่ต้องดูครับว่าซัพพอร์ตเขาจะไหวไหมเพราะว่าตัวดิซซี่กับเราผิดนี่ผมว่า2 DPS คนนี้ก็จัดจ้านเหมือนกันครับผมอ่านมึนๆไปหน่อยนะก็วันนี้แข่งเร็วขึ้นใช่ไหมเมื่อวานก็เท่าไหร่มันเหมือนกับว่าวันนี้จะเลื่อนเวลาขึ้นมาป่ะใช่ๆวันนี้เลื่อนเวลาขึ้นมาครับก็ดีแล้วฮะใช่
ก็คือคู่แรกจบเร็วก็เลยเลื่อนเวลาคู่2ขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะใช่ครับผมก็นะฮะกำลังจะเริ่มนะครับคู่นี้นะครับผมเดี๋ยวต้องดูครับเป็นแมปไหนฮะคุณไวโอเลตนี่ใจร้อนเลยนะครับผมนะฮะใจเย็นๆนะอ่ะแต่ว่าถ้าหยิบรีเจนมานี่ก็ได้นะผมว่าเป็นการเปิดของ ASQ ที่ดีนะครับผมครับผมเป็นเจ้าบ้านด้วยนะที่วันนี้นะครับผมนะคืออย่างที่ผมบอกแหละรีเจนทาวเวอร์ที่วีคหนึ่งเนี่ยที่เขาเจอกับแฟตวูฟครั้งแรกเนี่ยเขาชนะแฟตวูฟเพราะไอ้แมปนี้เลยนะเพราะไอ้แมปนี้แล้วทะลึ่งเป็นทางด้านตัวแฟตวูฟเลือกมาเองด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าแฟตวูฟก็ออกแนวเศร้าๆนิดนึงนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดผมรู้สึกว่ามันจะเป็นจังหวะเซอร์ไพรส์ที่ทางด้าน SQ จับดูมฟิตมั้งนะครับผมตอนนั้นแล้วแฟตวูฟก็จับดูมฟิตมาเหมือนกันแต่สู้ไม่ได้นะครับผมแบบว่าทำยังไงก็สู้ดูมฟิตของ SQ ไม่ได้แล้วก็แพ้ในแมปแรกแต่พอมาเป็นแมปอื่นๆนะครับผมก็กลับมาเป็นทางด้านแฟตวูฟชนะเหมือนเดิมนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเมกาทันเดอร์แข่งคู่ต่อไปนะครับผมมาเดี๋ยวรอดูว่าน ั่นแหละฮะไม่ผมไม่แน่ใจว่า ASU นี่เขาเล่นพวกคอมฟาร์มาซีอะไรหรือเปล่านะแต่เพราะว่าบางทีซอนดาก็อาจจะเล่นยากด้วยครับในด่านในเจียงเนี่ย นะ แต่สแตทแฟตวูฟนี่ตัวคอนโทรลพอยต์ไม่ค่อยดีครับวีคอาทิตย์ที่เจอกับแบงค์เนี่ยเขาแพ้แบงค์ไอด่านคอนโทรลพอยต์ที่เลือกมาเองอีกแล้ว นะฮะเลือกเองแพ้เองงงอ่ะนะมีปัญหากันอ่ะคอนโทรลพอยต์นะครับผมพอสมควรเลยใช่ๆนะฮะเนี่ยวีค1ก็ไปเจอที่เจอกับตัวนี่แหละแล้วไอ้วีค2เนี่ยเจอกับฮ่องกงแอทิจูดก็แพ้เหมือนกันก็แพ้อีกใช่ฮะแล้วดูที่เจอมาชิต่อมาวีคต่อมามาชิเหรอนะมาชิเนี่ยเขาก็แพ้เขาก็แพ้เจียงทาวเวอร์ให้มาชิเหมือนกันนะครับงงก็ถือว่าเป็นด่านแจกแต้มนะฮะเวลาเจอกับแฟตทูนะครับผมนั่นแหละฮะต้องดูครับว่าเขาจะเอาอยู่หรือเปล่านะแต่ผมว่าอาจจะสบายก็ได้นะแต่ต้องดูว่าแฟลชบุ๊กเนี่ยเขาจะเล่นเป็นยังไงบ้างเพราะว่าไอ้2วีคแรกที่เราไอ้2 3วีคแรกที่เราพูดถึงเนี่ยแฟลชบุ๊กซันดาเนี่ยเขาเล่นดูมฟิตเป็นดูมฟิต76ครับ ดูมฟิต76อ่ะครับผมคือยังไม่ชินนะกับระยะการยิงของดูมฟิตเท่าไหร่เออนะก็เลยจะเห็นว่าต้องให้เบคอนแจ็คอ่ะกลับมาเล่นดูมฟิตแทนที่จะให้เบคอนแจ็คเล่นเทเซอร์ตัวที่เขาเล่นโปรอยู่แล้วนะฮะมันก็เลยแบบดูทำให้ทีมของตัวเขาเรียกว่าไงทีมตัวแฟตวูฟอ่ะมันแบบเวียงๆหน่อยอ่ะนะฮะมาเป็นอิลิออสครับแอสคิวเลือกมาฮะแล้วลุงสองคนนี้ทำอะไรนะอ๋อเคยแพ้ให้เมกาทันเดอร์ด้วย ด่านคอนโทรลพอยต์อีกแล้วนะ อะไรกันเนี่ยโอ้นะโปรดักชั่น OVC นี่มันอะไรกันครับ เขาไปทำตรงนี้ให้มันตลก บางอันก็หาจริงนะผมว่า มาครับใกล้เริ่มเข้าเกมแล้วฮะดีออสฮะแต่ผมว่า ASQ นี่ซีซั่นนี้ก็น่าจะจบค่อนข้างจะคล้ายๆซีซั่นที่แล้วนะอันดับประมาณน่าจะ 3-4 อ่ะนะฮะครับผมไม่น่าจะห่างจากนี้เท่าไหร่เดี๋ยวต้องมาดูวันนี้ของฮ่องกงแอทิจูดด้วยครับว่าจะยังฟอร์มร้อนแรงอยู่หรือเปล่านะครับเพราะรอบแรกที่เขาเจอกับเมกาทันเดอร์เนี่ยแพ้เมกาทันเดอร์นะครับผมแต่หลังจากแพ้เมกาทันเดอร์เขาก็ไปแปลงร่างมาของขึ้นตบทุกคนนะครับผมยกเว้นอาร์ดิออนนะครับผมนะก็นั่นแหละอาร์ดิออนนี่ผมว่าปล่อยไปก็ได้นะอาจจะไม่ต้องพูดถึงเยอะก็ได้นะเพราะว่าไอ้ตรงตารางราวโรบินของอาร์ดิออนนี่แบบเขียวอ่ะเขียวปื้อเลยนะเขียวแบบ30ด้วยเออคลีนนะด่านไหนก่อนเอ่ยนะเออมาเป็นด่านดูนะอาจจะเห็นทางด้านตัววีโดก็ได้นะ
แต่ซอมบ้าด่านนี้ก็ดีครับซอมบ้ากับวิโดเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะปวดค่อนข้างจะหนักแต่ผมว่าเกมนี้เนี่ยตัว DPS 3ตัวเลยฮะ ASQ ฮะยังฮะเปลี่ยนกลับแล้วผมนึกว่าจะเอา DPS จักหนักเลยครับผมแล้วก็ทางด้านของตัวเคเรสเล่นซอมบ้าส่วนโอ้เล่นมีวิโดเมเกอร์ทั้งคู่นะครับทั้งสดาแล้วก็ดิซี่นะฮะเบคอนแจ็คนะครับตรงนี้ยังไงดิรอจังหวะอยู่นะสดาขยับเข้ามาทางด้านขวาตรงนี้ครับผมก็เป็นจุดที่ย้ายไปย้ายมานะสำหรับทางด้านของวิโดเมเกอร์แล้วอู้พยายามจะเล็งเอาทางด้านของเคเรสอ๋อไม่ใช่ครับเป็นคาปี้ขอโทษด้วยนะครับคือซอนดาเนี่ยเป็น DPS มือฉมังเหมือนกันนะครับผมในไต้หวันนะนะครับผมยังไม่ได้นะครับผมและทีมเขาเนี่ยตายไปแล้วนะครับ2คนเป็นคนแจ็คโอ้โหดิซี่เก็บรัวๆเลยนะคือเราพยายามกล้องเนี่ยจับไปที่ซอนดาแต่เอาจริงดิซี่ฆ่าไปแล้ว3คนนะครับผม4คนแล้วด้วยนะฮะคือเนี่ยดิซี่เล็งทางด้านตัวซอนดาอยู่แต่ซอนดาก็หลบใช้มุมดีมากครับคืออย่างที่ผมบอกแหละดันรูเนี่ยมันจะโผล่เยอะมากนะก็8ประมาณ 80-90% ได้ครับความที่มันเป็นทางแคบและตรงยาวเลยนะครับผมวิโดเมเกอร์เลยเล่นง่ายโอ้โหตรงนี้ฮะในพอยครับผมผมเข้ามาฮะจังหวะเดียวครับผมเก็บไป 3-4 คนนะสำหรับทางด้านของตัวเอสไตแฟร์ฮุกนะครับผมโอเคยึดได้แล้วเรียบร้อยครับผมปัดรีเทคครับยังใครหนึ่งคนนะแต่ผมยอมรับเลยครับว่าซอนดาเนี่ยเขายิงแม่นมากนะครับตรงที่แบบคือผมเคยไปนั่งอ่านดูในแบบเล่นดงเล่นดิอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมิกกี้ก็เคยบอกว่าแบบคนด่านี่เป็นอีกคนนึงที่แบบเอาเรื่องเหมือนกันนะทีมสแกนแม่นมากนะครับเฮาส์บอมมาโอ้และเรียบร้อยเลยครับผมเป็นพาวบอมที่หลักผิดแผลจงที่อีกฝั่งนึงนะครับผมเขาโยนพาวบอมพร้อมกันนะและตรงนี้ซอนดาครับผมโดนทางด้านของลูซิโอกับตัวดีว่าจิ๋วนะยัดดาเมจเข้ามาหลาผิดมาได้ยิงหุ่นดีว่าและเรียบร้อยฮะดูเหมือนจะรีเทคได้แล้วครับยังไม่ยอมจุกี้กลับมาด้วยครับผมโดนไล่โซนออกไปแต่มันก็หนีไปก่อนนะโอเคยึดกลับมาได้ครับเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกันทีเดียวครับจริงๆแล้วผมว่าส่วนตัวแล้วระหว่างคู่เนี้ยสกอร์ค่อนข้างจะสูสีอ่ะโอกาสค่อนข้างจะสูสีค่อนเยอะนะมาอยากใครครับผมตรงนี้ทางด้านของตัวดูเหมือนจะจ่าย MP ไปแล้วฮะแต่ก็ยังยึดไม่ได้หรือเปล่าครับผมคาปี้อ้อมามีซาวาเลียอยู่และมาอยู่ในพอยต์ถ่วงเวลาโอ้โหแต่แป๊บเดียวโดนรูดเนี่ยครับเนี่ยฮะกับตอนไทยแลนด์ครับคือทั้ง2ทีมอ่ะรีเทคกันเป็นช็อตต่อช็อตไฟต่อไฟไวมากผมรู้สึกว่าตากล้องก็ยังตามเกมไม่ค่อยทันเท่าไหร่เอ๊ะทำไมมันบล็อกบอดี้บล็อกติดนะฮะยังไงดีฮะยิซี่ขึ้นมาเห็นแล้วโอ้โหเกือบตายแล้วจุงกี้โดนมายังไงแล้วกดไพโมเลตเลยครับผมตรงนี้โยนเซลล์แล้วทักมาไม่มีใครตายฮะสำหรับทางด้านของตัวเคมโมโบเรียกหุ่นกลับมาใหม่แล้วนี่โดนมาโดนเมเกอร์ดิซี่ต้องหนีแล้วฮะมีสลิงอยู่ถึงสลิงกลับเข้ามาเคมโมโบเสียหุ่นนะผมและตรงนี้ทางด้านของดิซี่หนีวินตันแล้วไงอิลิกเอ็นนะผมก็กดชนะไพโมเลตมาไล่ซอนดาเช่นเดียวกันนะโซนออกไปไกลมากครับและในพอยต์ก็เอากลับมาได้แล้วเหมือนเดิมครับรีเทคไฟต์ต่อไฟครับนะฮะสไนเปอร์โอ้โหนึกถึงหนังเรื่องอะไรสักอย่างที่ยิงเข้ากระบอกซูมกล้องนะใช่แหละโอ้โหไม่โดนนะโดนกินนั่นเมื่อกี้ใช่ครับผมโดนทางด้านดีว่าดูดพอสปอมไปแล้วผิดเหมือนดิซี่จะเข้ามายังไงมีคนมาไล่เขาอยู่นะเมื่อสักครู่วิดโอเมเกอร์อยู่หลังเสาตรงนู้นนะและยิงเสียงจำชาวประมงครับผมและดิซี่เก็บซอนดาไปแล้วเรียบร้อยผมโอ้เข้าหัวแน่ๆของเบคอนแจ็คอีกหนึ่งคนนะตรงนี้ไล่ยิงเรียวเม็ดโอ้พยายามจะปีนกำแพงมันกิ้งก่าเลยฮะจังหวะนั้นผมไม่รอดอยู่ดีสุดท้ายเก็บรัวๆฮะเหลือทางด้านจุกกี้โดนมาฮะ76ครับผมจังหวะนี้และนี่แหละครับผมโอ้โหในเกมนี้เฮ้ย 99% แล้วไม่มีใครเข้าทำได้ดีกว่าทางด้านของซอนดานะฮะวัดกันที่วิดโอเมเกอร์แล้วก็เป็นดิซี่ทำได้ดีกว่าจริงงานดีครับผมโดนไหมฮะทางด้านตัวแฟลชบูฟฮะแต่ไฟนั้นกระบวนท่ามันเสียครับผมสำหรับทางด้านตัวแฟลชบูฟคือแบบคือตัวที่โมบิลิตี้สูงแล้วมันจะเข้าได้อะอย่างพวกวินสตันอะไรเงี้ยมันหายไปก่อนไงครับผมตายหมดแล้วนะคือจังหวะนั้นก็ต้องชมดิซี่ด้วยนะที่ตัดเทรเซอร์ได้ไวนะครับ
หน้าด่านนี้ยังไงดูเหมือนจะมีการเล่นฟาร่าหรือเปล่าจับมาแบบนี้ฮะคือมันมีหลุมอยู่ตรงกลางด้วยเลยนะนะครับผมก็อาจจะจับฟาร่ามาเล่นก็ได้นะครับแต่เรายังไม่เห็นโรดฮอกเลยนะแม้ว่าจะปรับมาใหม่ก็เถอะนะครับผมโรดฮอกยังไงก็เป็นตัวที่เล่นเอ้าเล่นเหมือนกันด้วยฮะโอ้เล่นเหมือนกันทั้งคู่เลยฮะไม่เลือกพร้อมนะยังไงดีตรงนี้เดี๋ยวเข้ามาเป็นการวัดกันระหว่างลิซซี่และซอนดาอีกหรือเปล่านะครับผมและตรงนี้แต่ว่าด่านนี้เทเซอร์ยังพอเล่นได้หน่อยนะถ้าเทียบกับด่านที่แล้วที่แคบมากๆนะเทเซอร์ไม่มีที่ให้เล่นเท่าไหร่นะครับผมอันนี้คือเขาแบบทั้งคู่วัดภาคพื้นดินกันเลยเนี่ยอ๋อเคมาโมะเรียบร้อยเลยครับผมโดนยิงอัดเสียหุ่นแต่ตัวจิ๋วโอ้โหแล้วตายทันทีโดนลาผิดรูดเก็บกันไปแล้วยิงอัดเข้าไปฮะเรียวเมนก็โดนหนีไปก่อนทางด้านของตัวมอสซี่ยังไล่ตามทางด้านซอนดาอยู่ฮะตรงนี้ครับผมไหนผมเข้ามาโอ้โหแล้วจุงจีโดนรูดจากทางด้านของราผิดแล้วเรียบร้อยฮะเป็นทางด้านของตัวSQยึดได้ก่อนนะครับผมแต่ดูคอมแบบเนี้ยคอมมิเลอร์กันแบบนี้ตรงๆอ่ะผมว่า SQ เขาดูเล่นดีกว่าเยอะมากเลยครับผมก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะในด่านคอนโทรลพอยท์ที่แฟนวูฟชอบแจกแต้มนะครับผมในคอนโทรลพอยท์นะยังไงดีในพอยท์มีคนคอนเทสต์อยู่นะครับเป็นดีว่าแต่เผาบอมกันและเรียบร้อยหรือเปล่าว่าหุ่นทางด้านของดีว่าเรียบร้อยเคโมเสียหุ่นและจุงกี้โดนอัดแบบนี้ตายเหมือนกันนะผมแต่ทางด้านของซันดายิงกดดันอยู่ยังไงดีเรียวเบนเข้ามาก่อนมีชุบกันมาครับผมเคโมแต่โดนร็อกเก็ตบราดนะไปเลยครับผมสองคนที่เกิดมาใหม่และตรงนี้เหลือจุงกี้อยู่โดดขึ้นมาพยายามจะไล่กดดันดิซี่ฮะแต่ไม่ค่อยเป็นผลและตามลงมาอัด3ทีเรียบร้อยครับผมเมื่อกี้ซอนดะบินต่ำครับถ้าเล่นอยู่ไทยน่าจะโดนบางคนด่าไปแล้วฮะนะไอพวกบินต่ำนะฮะไม่รู้นะผมก็พูดไปเรื่อยนะแต่ 50% แล้วฮะครับผมยังยึดขึ้นมาไม่ได้เลยครับแฟนวูฟในด่านนี้นะฮะยังไงดีพยายามจะสู้กันอยู่กลางอากาศครับผมแอนิเมชั่นไฟใช่ครับผมกันดั้มตรงนี้โอ้แล้วแลกกันช็อตต่อช็อตแต่ดูเหมือนจะมีดีเฟนซ์แมสิกมาด้วยนะจังหวะเมื่อสักครู่ซอนดาโดนนะลาผิดรูดเก็บไปแล้วผมไม่เข้าใจมาอยู่ด้านหลังตรงนี้หาเหยื่ออยู่ยังไงดีหาใครไม่เจอมาไล่ยิงโอ้โหแล้วสุดท้ายลาผิดเก็บทางด้านซิงเกิลได้อีกฮะจังหวะนี้ไล่เคโมโมกันโอ้พูดลาผิดโอ้รีคอร์ดได้ทันนะผมทางด้านเป็นคนแจ็คเก็บใครไม่ได้เลยครับจังหวะเมื่อสักครู่แล้ว 80% แล้วฮะโอ้ยฮีก็ไปพุ่งชนเนี่ยเป้าหมายไปพุ่งชนนะไปพุ่งไอเคโมโมตายแล้วไออะไรนะเขาเรียกว่าไอล็อกเก็ตจัมป์ไอจัมป์ของตัวดีว่านี่ดาเมจมันน้อยเหมือนกันนะครับผมยังไงดีฮะตรงนี้ครับผมทางด้านเอสคิวไม่มีแอนติเมจแล้วนะครับแต่ว่าแฟตบุ๊กก็มีอยู่2มีไพมอลเรดด้วยนะฮะอาจจะพอสู้ได้อยู่นะครับมีคนแตกเพราะอยู่2คนยังไงดีได้ยินเสียงเซลเรียทักมานะครับหรือไงดีตรงนี้อ๋อไม่ใช่นะผมขอโทษฟังผิดนะครับเป็นคนแจ๊บไปแปะพระวงเคเลสได้แล้วเอาอีกตายครับผมโอ้น่าจะได้แล้วนะฮะจังหวะนี้ของทางด้านแฟตบูฟะสนดาเปลี่ยนเลยครับสู้ไม่ไหวอ่ะแต่ได้ชุบมา2คนนะจังหวะนี้ไอ้ฮีเพิ่งเสียหุ่นเหมือนกันยังไม่มีและได้ยินเสียงร็อกเก็ตบาราดมาอัดลงมาได้หุ่นเคมโมโมแล้วเก็บเคมโมโมได้ทันทีจุงกี้ก็เลยจะตายกระโดดหนีก่อนแล้วจุงกี้ไม่รอดนะผมสุดท้ายตายหมดทีมหรือเปล่ามีกันอยู่ทางด้านของเรียลเมนกับทางด้านของเซนยาต้าซิงเกอร์และอิลิกครับผมลงมากลางบาเรียและช็อตเซนยาต้ากดทันเซนเดนหนีโอ้โหและยังมีซาบาเรียเหมือนกันครับเอสคิวยังไม่ยอมง่ายๆฮะยังแลกกันอยู่เป็นคนแจ็คก็มาช่วยด้วยแต่ว่าดูเหมือนเป็นคนแจ็คไม่ไหวฮะเข้ามาวงในและบิงออกไปก่อนมีคนมาสมทบเป็นทางด้านของจงกี้แต่ว่าโดนทางด้านของดิซซี่ยิงอัดอยู่เป็นคนแจ็คมาด้านหลังเจอลาผิดไล่แล้วแลกกันเป็นลาผิดนะผมที่ชนะผมในจังหวะนี้และโยนพาวเวอร์แปะจงกี้ขึ้นไปโอ้โหฮะดิสเล็กไมค์รอบฮะทางด้านของดิซซี่เกิดมาใหม่เข็มโมโมอยู่ด้านหลังซาบาเรียเรียวเมนมาเติมฮะยังไงดิไฟนี้เป็นไฟที่ยาวมากครับแต่สุดท้ายดูเหมือนแฟนวูฟจะไม่ไหวเลยเข็มโมโมโดนยิงอัดแบบนี้เดี๋ยวหุ่นแล้วโดนรูดเรียบร้อยครับผมหมดทีมฮะคือด่านอินิออสครับเกมแรกครับ HQ ได้ไปครับแต่ผมเริ่มสังเกตแล้วว่าวันนี้ HQ อ่ะถ้าวัด head to head ในแต่ละโลอ่ะเกือบทั้งหมดเล่นดีกว่านะเล่นดีกว่าแฟลตวูฟเยอะครับผมและชนะไปแบบ 2-0 เลยนะครับในด่านคอนโทรลพอยต์ตรงนี้ของ HQก็นะฮะไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหาจริงๆหรือเปล่านะครับของทางด้านแฟนบุ๊กที่จะเป็นปัญหาในเรื่องคอนโทรพอยต์คอนโทรพอยต์แพ้บ่อยมากนะครับผมโอเคฮะครับนะก็รอดูครับทางด้านแฟลชบุ๊กครับจะเป็น
ฝั่งเลือกแมปบ้างนะครับซึ่ง Flash Proof แล้วก็ King Throw อ่ะ King Throw น่าจะมาเยอะแล้วนะครับKing Throw แล้วก็ Numbani โผล่มาหน่อยๆนะครับ I Can Wall ด้วยนะครับผมใช่ไหม I Can Wall รู้สึกว่าจะเลือกมาตอนที่เจอ Mega Thunder ครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูครับว่าเขาจะหยิบแมปไหนนะ Flash Wolf เอาเรื่องเหมือนกันนะ HQ อ่ะเดี๋ยวต้องรอกันพักนึงมาดูรีเพลย์กันนิดนึงนะนี่เป็นช็อตที่วัดกันแบบไฟต่อไฟอ่ะและ EMP ของซิงเกิลนี่เขาดีจริงนะแต่ว่าเหมือนจะไม่ค่อยอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่ามันมีตัว EMP จากทางด้านเครเรสเนี่ยสวนมานะสวนทั้งคู่อ่ะคือเป็นช็อตต่อช็อตจริงๆอย่างที่ผมบอกครับผมเนี่ยจังหวะพอยแรกนะฮะของไฟเนี่ยคือผัดกันยึดจริงๆนะแบบยึดไปได้ที่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็โดนกลับมายึดคืนอะไรแบบนี้แล้วนะครับนั่นแหละเดี๋ยวรอดูครับนะเดี๋ยวรอพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อนะฮะว่าทางด้านตัวแฟลชพูมเนี่ยจะเลือกแมปไหนมาเป็นแต้มให้เขานะครับผมและเจอครับ
อ่ะมาครับโอเคฮะทางด้านตัว Flash Hoop ครับเลือกมาเป็น Icon Ball ครับครับผมซึ่งเป็นถ้านับแล้วรู้สึกจะเป็นทีมเดียวเลยแหละที่หยิบ Icon Ball มานะครับผมในด่าน Hybrid นะมีเมก้าด้วยนะเมื่อวานเมก้าก็หยิบมาเมก้าหยิบมาใช่ไหมเออ2ทีมแล้วนะผมก็ลืมไปเลยนะฮะถ้าพูดถึงด่านนี้ก็ต้องเรียกว่าอะไรนะ Icon Wow เลยหรือเปล่านะนานๆจะเจอทีนะครับว้าวหยิบมาอีกแล้วนะฮะครับโอเคนะครับมาดูกันตรงนี้ฮะคือเมื่อก่อนเราไม่ค่อยเห็นเพราะว่าด่านมันยังแบบดูแปลกๆไงแต่พอปรับมาให้ตรงก่อนที่จะยึดเนี่ยก่อนที่ทีมบุกจะเข้าไปยึดตัวเพย์โหลดเนี่ย มันจะมีทางเข้าด้านขวาเพิ่มขึ้นมาแล้วครับผมก็ทำให้ทีมบุกเล่นง่ายขึ้นนะครับก่อนหน้านี้มันเล่นยากเกินไปนะครับผมแล้วก็ยังมีไอจุดหลังจากยึดพอยต์ที่2ได้ที่ประตูปิดกับเปลี่ยนกลายเป็นแค่หินถล่มนะครับผมและที่เราไม่เห็นเนี่ยผมรู้สึกว่าก่อนหน้านี้มันเป็นทัวร์นาเมนต์เวิลด์คัพนะแล้วเขาไม่ได้ให้เลือกมั้งใช่ๆๆเขาไม่ได้ให้เลือกครับผมเขาแบบเขาปิดด่านนี้ไม่ให้เลือกนะครับก็เลยไม่เจอกันนะฮะแต่พอมาทัวร์นาเมนต์นี้ครับผมเปิดแท้อิสระครับผมเล่นด่านไหนก็ได้ใช่แล้ว OPC เขาจะเล่นตามแพทเซิร์ฟปัจจุบันตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นแบบจะเห็นลุงฟงนูฟิตโผล่มานี่ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่นะครับผมรอดูครับทางด้านตัวFlash Hoop เลือกเป็นทีมกันเองด้วยฮะก็เลือกทีมเลือกด่านนะครับส่วนใหญ่จะเลือกกันก่อนนะครับมันมีแค่ 2-3 ทีมอ่ะครับที่เลือกบุกใช่เลือกบุกใช่อย่างลิเบอเรนซ์สุพรีมใช่ฮะนะครับก็เมก้าค่อนข้างแปลกโอเคนะครับยังไงดีทางด้านของตัวลาฟิตะพยายามเข้ามาเจอชุงกี้มาดักไว้บลิงก์ออกมาอ๋อแล้วเจอซอนดะเรียบร้อยเลยครับผมแต่นี่เลยฮะซอนดะครับผมยอมรับจริงๆว่าเขาสแกนโหดมากดักได้สวยนะครับผมเมื่อคู่แบบเหมือนเพื่อนส่งสัญญาณแล้วว่าเทรเซอร์โดนไล่ออกไปทางนั้นแล้วเขาก็ไปดักปาแฟนะมาเบคอนแจ็คครับมาเป็นดูฟินครับเวิร์คครับยังไม่จบว่ามันจะไปแข่งต่อเป็นคอนนะครับผมเดือน11นะใช่ครับนะอ่ะมาเอริกยังไงดีครับตรงนี้เป็นคนแจ็คเล่นเป็นทางด้านของดูมฟิตนะผมมีอะไรแวบๆและต่อยอัดเข้าไปเอาซอนดาไปเก็บรับผิดได้อีกแล้วฮะตรงนี้เป็นคนแจ็คถอยมาก่อนนะครับผมโดนดิสคอร์ดออฟอยู่ยังเข้าไม่ได้ครับผมโดนโซนออกไปด้วยเดดไอ้โอ้โหรีบยิงเลยนะเมื่อสักครู่ครับผมแต่ว่าไม่ได้ฮะติดบาเรียนรีกรุ๊ปเลยครับผมเอสคิวอะต้องให้อีลิกโดดไปก่อนหรืออาจจะต้องเปลี่ยนหรือเปล่าฮะทางด้านตัว AS คือว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นคอมฟาร่าอย่างเงี้ยอาจจะนะครับผมเดี๋ยวต้องดูฮะดิซี่ฮะแล้วทานเซเดสอัดก็บอกโอ้แต่เพื่อนตายหมดแล้วผมทานเซเดสตรงนี้ดูมันจะเสียไปฟรีๆฮะโอ้ไม่ดีแล้วฮะ AS คิวโดนอัดหน้าว่ารูรูนี่ไงเจอนี่ไงนะไม่ว่าจะเข้าทางไหนก็เข้าไม่ได้เลยฮะ AS คิวยากมากครับมีเพาบอมจะพิกออฟได้หรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้เลยนะโอ้โหเหลือเวลาอีก2นาทีครับได้นี่คือบุกไม่เข้า2สแต็กแล้วนะครับผมแล้วอัลติเมทของแฟตวูฟนี่เขามากัน 3-4 คนแล้วเมื่อสักครู่แฟตวูฟจ่ายทางด้านของ Transcendent จ่ายเหมือนกันนะครับโอ้แล้วเคสเลสโดนอีกแล้วครับซาวาเรียของ SQ ครับผมยังไงดีเป็นคนเจ๊กอะไรจะตายถอยมามีลาฟิกก็มาโอ้โหโดดแล้วแล้วก็โดดหนีครับผมแต่ไงดีลงมาก็เกือบตายเหมือนกันโอ้โหแต่ด้านในเพื่อนเขาเคลียร์ให้หมดแล้วฮะไม่เป็นปัญหาเลยครับผมตรงนี้ไล่ไกลเลยครับกาจะเอาอันตีครับเนี่ยซอนดาเขาใกล้จะได้แล้วเขาเลยเออไปหน่อยก็ได้นะครับผมถ้ามีเดดอายก็การโซนได้อีกรอบนึงนะแต่ตอนนี้ SQ ก็มีอันติเมทค่อนข้างโอเคฮะยกเว้นอันติเมทของซัพพอร์ตที่ยังไม่มีนะครับตรงนี้จะทำให้ SQ เนี่ยต้องเก็บอัลติเมทไปอีกสักพักหรือเปล่านะครับแต่ติดเขาเยอะแล้วยังไงดีลาฟิดขยับเข้ามามีดีว่าเข้ามาดักแนวหลังแล้วลาฟิดมาลึกเลยครับผมไล่ยิงทั้งได้เรียลเมนอยู่เก็บไปก็แจ็คได้โอ้แล้วเขาบอมแต่ไม่ตายหรือยังไงครับผมไม่ตายครับใช่ครับตรงนี้ยังไงดีนะของดิซี่มามีเดดไออยู่นะครับกดเดดไอมาแล้วเขาหลบหลังรถหมดเลยครับผมไม่มีใครโดนนะเด็ดอ้อแล้วสุดท้ายฮะจุงกี้แหลมหน้ามาตายโอ้แต่ดูฮะแท็กกิ้งของซอนดาครับสวยงามทีเดียวปาแฟดไปเจอวินตันโอ้โห3หัวแตกครับอีเล็กเต็มเลยผมไม่ยากเลยฮะตรงนี้โอ้งานดีฮะโอ้โหฮะอะไรกันนะแต่ถ้าดูสกอร์คิวนี้ซิงเกอร์ก็เก็บรัวๆเหมือนกันนะเซนเตอร์ต่างเขาไป
ไปเอาเพลในเกมนะสุดท้ายผมบุกไม่ได้สติ๊กเลยครับ HQ ตอนนี้ฮะยากแล้วครับเหลือแค่30วินาทีสุดท้ายกับอัลติเมทที่ไม่มีเลยครับครับผมยังไงดีมาครับผมต้องโหมโดนตัดไป1ฮะยังไงดีตามเข้ามาแล้วเดดอายครับผมโอ้โหฮะฮีเสียหุ่นรวดเร็วมากและอีลิกก็ตายนะครับผมน่าจะจบแล้วฮะคงจะไม่มีใครมายืมพอยต์ไว้ได้เลยฮะเรียบร้อยฮะสองแทงลงไปก่อนเฮ้ยด้านหลังด้านหลังยังมีเทเซอร์อยู่ครับแรปปี้ฮะต้องเข้าแล้วนี่ไงเทเซอร์เข้ามาโดนจีบลิงไป2ทีรีคอร์กลับไปแล้วบลิงออกมาเรียบร้อยผมต้องเอาตัวเข้าแรกครับแต่ผมว่าไม่ทันอยู่ดีใช่ฮะไปครับผมไม่ได้สปาครับต้องเข้าผับไม่ใช่นะฮะอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่นั่นแหละครับแฟตวูฟครับเขามาแล้วฮะเครื่องเริ่มติดแล้วคือเหมือนหนังคนละม้วนเลยนะคือด่านแรกเนี่ยในพอยต์ที่2เนี่ยของอีลิออสแฟตวูฟสู้ไม่ได้เลยนะครับผมแต่พอมาด่านนี้นี่เอสคิวก็เรียกได้ว่าสู้ไม่ได้เลยเหมือนกันใช่ครับหรืออาจจะเป็นด่านที่เอสคิวไม่ถนัดก็ได้นะครับเพราะด่านนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือก็ไม่ได้เล่นกันและอาจจะไม่ได้ซ้อมนะครับครับนะเพราะว่าโอ้โหเมื่อกี้มันชอบไงดูมฟิตอ่ะเห็นป่ะต่อยหลังดีว่าหลังแอนเลยฮะบุกแรกเลยฮะแล้วเขาไม่รู้ตัวแน่ดีว่าอ่ะมาแฟลชวูบขอแค่บาร์เดียวฮะผมสงสัยว่ะว่าไอ้ถนนรอบด่านเนี่ยมันไปไหนฮะไม่รู้เหมือนกันคือผมไม่เห็นเลยนะเขาแต่ในป่าก็ไม่เห็นมีถนนเลยดูเหมือนจะมันจะแค่วนอยู่ตรงนี้ตามนั้นนะผมเคยโดดลงไปด้วยนะนึกว่าเดินได้ตอนแรกนึกว่าโดนเดินได้แบบได้ไม่ได้ตายเอางงนะตอนแรกใหม่ๆนะนะมาดูครับผมจางด้านตัวแฟลตวูฟครับบอกว่าขอนะบาร์เดียวเองครับนะแต่ว่าแฟตบุ๊กน่าจะคอมเดิมครับผมจริงคือมันไม่น่ายากฮะบาร์เดียวเท่านั้นนะครับผมเบคอนแจ็คก็ยังเป็นตัวดูฟิตนะครับผมต้องด่าจะวินโดว์จริงวินโดว์จริงก็ได้นะสลิงช็อตสลิงขึ้นมาแล้วโอ้โหครึ่งหลอดฮะแล้วก็กลับไปเปลี่ยนนะเดี๋ยวเป็นไรครับแม็กคีโอเคสังเกตว่าด่านนี้จะเล่นแม็กคีกันนะครับผมยังไงดีไปคนแจ็ครอจังหวะเพื่อนนะคือด่านแคบคือด่านทางแคบๆเนี่ยมันใช้ประโยชน์จากแฟตแบงได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วแหละใช่ครับผมแต่ตรงนี้ฮะมาครับผมตามหลังทางด้านผมดีว่าเข้ามาแล้วยังไงดีแฟนเข้าไปแต่หลังจะมีเทเซอร์มาปวดนะผมเล็กน้อยฮะแล้วรีคอร์กลับไปโอ้โหเกือบไปครับผมใช่ครับผมลาผิดแล้วโดนไปเม็ดเดียวครับเกือบไปแล้วนะครับผมไปคอนแจ็คเข้าไปเสยเข้าไปหนึ่งทีไปคอนแจ็คโดนกลับมาหาก่อนแต่ว่าโอ้โหปลาแฟดแล้วติดทางด้านบารีฮะสุดท้ายจุ๊กจี้ตายครับผมเข้าไม่ได้ฮะลาผิดมาปวดหลังครับยังไงดีโดนไล่โซนออกมาครับผมต้องถอยแล้วต้องรีบถอยก่อนฮะนะจังหวะไม่ค่อยดีตัวแท้งอย่างจองกี้ที่เป็นตัวแท้งแล้วต้องเข้าไปป่วนซัพพอร์ตเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นต้องรีบถอยทันทีแล้วเมื่อกี้เราผิดนี่แหลมมามากนะครับผมยังไงดีฮะดิซี่ได้เดดไอแล้วนะครับอู้แต่โดนยิงสวนมาเกือบตายแล้วโดดถงเข้ามาดิซี่อู้มีซาบาเรียได้ก่อนนะผมกดแฟร์ไปโอ้แต่โดนไปคนแจ็คต่อยแป๊บเดียวตายเลยฮะตอนด่านนี้มาดูเหมือนจะมีทางด้านของตัวอีลิคเข้ามาไล่โอ้โหแต่ว่าไม่เวิร์กฮะตรงนี้เรียบร้อยฮะตายแทบจะหมดตายกับ5คนนะโอ้ยพังฮะจบป่ะผมยอมฮะอันนี้ยอมฮะมอบเลยฮะ1เท่าฮะโอ้ตีเสมอได้อย่างรวดเร็วนะครับผมในด่านที่2ตรงนี้เป็นด่านปั๊มแต้มนะต้องให้นะครับผมอันนี้ต้องให้เขาจริงๆนะช็อตที่ไล่อ่ะใช่ฮะช็อตที่เมื่อสักครู่ถ้าก่อนหน้านั้นก็คือวินตันโดดลงมาแล้วเขายิง3ทีตายเลยนะเนี่ยไล่กับซิงเคิลฮะดูเหมือนจะตัดเทออฟเดอะเกมมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อืมตามนั้นแหละครับผมนะแมปหน้านี่จะเป็นทางด้านตัว HQ นะครับที่เลือกมานะแต่เดี๋ยวดูหน่อยนะว่า HQ เหรอ HQ ก็ชอบเลือกอะไรวะฮอลลีวูดHQ นี่น่าจะมาฮอลลีวูด
เยอะพอสมควรนะฮะไม่ใช่ดิมันเป็นด่านที่นี่หว่าแอสซอลนะขออภัยดูผิดดูผิดนะฮะHorizon Horizon ครับผมนะตามนั้นมี Horizon Horizon บ่อยมากวีค1วีค1กับวีค3เขาก็เล่นอยู่นะครับใช่ประมาณนั้นครับแต่ว่าผมชอบซอนดาแม็กคีมากเลยนะคือมันมีหลายๆเกมวันก่อนผมก็เห็นนะว่าแบบแม็กคีของซอนดานี่แบบแจ่มอ่ะครับผมคือแจ่มมากอ่ะพลิกจับแพ้เป็นแบบชนะไปเลยอ่ะแล้วไม่ใช่ชนะธรรมดาคือชนะขาดด้วยการเล่นฮิตสแกนของเขานะครับผมก็ตามนั้นแหละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อน่าจะพักประมาณ5นาทีนะเพราะปกติมันแบบจะเล่นแบบ2เกมครับ2เกมแล้วพักทีนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับมาเจอครับในแมตช์ที่3ครับผม
往前看，哇，又进退三个，没有一个人跑得掉啊！哇哦，来看一下这个帅气的三连杀。球还可以搓一下，而且贝克将这个大球转好了，整个贴到了星星，哇，砸到了 IG One 跟 Twelve。โอเคกลับมาครับเกมที่4ไอ้เกมที่3ดินะครับผมใจเย็นๆรู้จะรีบไปไหนนะเกมที่4ครับผมนะระหว่างทางด้านเกมที่3ครับผมเกมที่3โอ๊ยปวดหัวจริงๆเลยนะมึนนะเกมที่3นะระหว่างทางด้าน HQ และ Flash Group นะครับผมก็เดี๋ยวต้องรอทางด้านตัว HQ ฮะเลือกแมปฮะครับผมนะพอริซอนหรือเปล่าครับผมในด้านของ Assault นะครับผมไม่รู้จะเลือกแบบไหนมาต้องดูหน่อยนะฮะถ้าเป็นถ้าไปเจอถ้าไปหยิบอนุบิสมาเนี่ยแฟลตวูฟนี่มีโอกาสแพ้เหมือนกันครับผมนะเดี๋ยวต้องดูครับว่าจะเป็นอะไรแต่ถ้าเป็นวอสกาย่านี่ก็เข้าทางแฟลตวูฟเหมือนกันนะครับพอไรซอนลูน่ากับตัวไอเนี่ยอย่างที่ผมบอกไอวอสกาย่าเนี่ยเข้าทางแฟลตวูฟใช่ไหมอ๋อแล้วเป็นฮานาบูราผมคิดถึงเหลือเกินนะด่านอะไรเนี่ยโอ้โหฮะหลังจากเมื่อก่อนนี้แบบเล่นกันโคตรบ่อยฮะแต่พอด่านใหม่มานะก็ลืมด่านเก่ากันไปเลยนะครับผมกินน้ำอาบก็จะตลาดแล้วศพโอ้อะไรกันนะมีนั่งบนมอเตอร์ไซค์ด้วยดีดีดีทำดีนะนะมารอดูฮะโอดักชั่นเขาดูเฮฮาดีนะฮะ OPC แต่ตัว ASQ นี่ผมว่าเขาก็กดดันพอสมควรนะเพราะหน้านี่แบบปึงมากเลยฮะแต่ละคนนะแต่ต้องดูครับแต่ผมว่าน่าจะเลือกเป็นกันก่อนนะ ASQ นะก็แฟลตวูฟนี่ปลุกนี่เขาชอบเล่นแบบพวกซอมบงซอมบราเลยแหละแล้วด่านนี้มันเล่นได้ได้ไงครับผมเล่นได้โอเคนะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้แบบมาประจำเหมือนพวกวัสกายาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ก็ยังดูดีอยู่ครับในเรื่องการไปป่วนแล้วไปล้วงเอาทรานสโลเกเตอร์ปลาเข้าไปนะไปป่วนก็ได้ไม่มีปัญหามาเดี๋ยวรอดูฮะแต่ทั้งสองทีมนี้ก็คงจะเล่นเป็นคอมแบบวินสตันอยู่แล้วนะครับเพราะมันมีไม่กี่ทีมจริงๆที่แบบจะมาเป็นฟูลโฮพวกไลฮาร์ดซาเลียประกบมาอะไรอย่างเงี้ยมีไม่กี่ทีมฮะว่าตอนนี้ที่ยังเล่นอยู่ก็เป็นเกาหลีนะครับเป็นเกาหลีรอดูว่าเขาจะเล่นในรูปแบบอะไรฮะนะแต่เดี๋ยวขอดูก่อนแหละว่าใครจะบุกใครจะกันนะถ้าได้ยินเสียงตะกงตะกอนอะไรไม่ต้องตกใจนะฮะมานี่มาเหรอเห็นโอริซ่าโอจังรัดด้วยนะครับผมเอ้ยแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยทางด้านของคู่ระหว่าง NV กับอีกทีมหนึ่งนะครับผมที่ใช่ไหมใช่ครับที่แข่งกันตอนประมาณ 7:00 นนะฮะด่านนี้เนี่ยเล่นจังรัดกันทั้ง2ทีมเลยนะครับอ๋อแต่มันจำกัดโซนการเข้าได้สบายๆแล้วจังรัดน่าจะเล่นได้ง่ายๆนะโอ้แล้วมีทางจังรัดโอริซ่าและทอมยอนนะฮะเดี๋ยวๆนี่มันกะจะปิดประตูบ้านเลยเหรอเนี่ยโอ้โหน่าสนใจครับมาเป็นออกแนวฟูลโฮมบวกแอนตี้ไดท์นะครับซึ่งไอ้ผมว่า ASQ เขาจับทางถูกนะเพราะว่าใช่เพราะว่าตัวไอตัวแฟลตวูฟเนี่ยชอบเล่นไงชอบเล่นไดท์คอมนะฮะชอบมาใช่ไหมอาจจะดักได้หรือเปล่าครับผมด้วยทางด้านของตัวโอ้โหแล้วเข้าหัวเลยครับผมตามพี่ไปก่อนคนแรกและป้อมนะอยู่ตรงนี้ยังไงดียังลงไปไม่ได้ครับผมนายอยู่ด้านบน
พยายามจะยิงอัดเข้าไปครับไอ้ต้นแจ็คแล้วผมแล้วครับโดนดันกลับมาหรือเปล่านะยังไม่ได้แล้วอีกเลยอีลิกจะตายอีลิกโอ้แล้วโอ้โหอนาฮิวได้ดีมากครับไม่ตายสักทีสุดท้ายซอนดาโดนป้อมยิงจนตายครับผมเดี๋ยวให้ซอนดาเล่นเทเซอร์ผมว่าไม่ถูกต้องมั้งครับอย่าเลยฮะเชื่อนะครับเปลี่ยนตัวแล้วครับซอนดาไปเป็นซาวด์เลยเชื่อผมนะครับว่าอย่าให้ซอนดาไปเล่นเลยครับเทเซอร์เนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นเทเซอร์76นะครับแล้วเทเลสผมได้ทางด้านของนานูบุยิงอัดกำแพงไม่ทะลุนะครับมันละลายพี่ละลายโล่ละลายโล่ผมพูดเล่นผมแซวเลยเห็นเขายิงอัดกำแพงจังเลยยังไงดีตรงนี้ก็ไล่โซนทางด้านของเบคอนแจ็คลงมานะครับแต่ว่ามีแอนติเมทแล้วแล้วกดอัดทางด้านของเทเลสเลยครับผมโอ้โหและทนวัดเทเลสไม่พังเหรอใช่ใช่ใช่จริงไหมเนี่ยเออโอ้แล้วดิซี่กดเล้ามาโอ้โหแหลกลานเลยครับตรงนี้ทางด้านของแฟนวูฟครับผมทำไมเธอเล่นไม่ผ่านผมก็ไม่รู้ครับจะถามอย่าถามโลจิกเลยนะแต่ผมเห็นมันไม่โดนหรือเปล่าใช่ไหมอ๋อมันไม่โดนมังกรนะครับคือถ้าเรามองจากตรงนั้นมันเหมือนโดนแต่ไม่รู้อ่ะมันไม่ชัวร์มันเหมือนกับว่าคือมันไม่โดนเลยมันไม่มีทางโดนนะครับแต่ว่าเธอเลยไม่รับดาเมจมังกรผมไม่รู้อ่ะมังกรไม่กินเหล็กนะครับไม่รู้โอเคครับผมจะเป็นไรฮะผมตกใจนะมาครับผมตรงนี้ยังไงลาผิดมีทางด้านพาวสฟอร์มอยู่โอ้แล้วกดอันตีครับผมทางท่านของตัวท็อปยอนนะฮะเสียติไปแล้วครับจังหวะนี้และนาโนบูทางด้านของซาเลียเข้ามาโยนเผาบอมกันไปยังไงดีไม่โดนใครตายฮะทางด้านของด้านหลังมีตัวของลูซิโอฮะเรียวเมนอ้อมมาแล้วอีลิกตายผมแต่ว่าเรียวเมนไปโดนลาผิดเก็บเช่นเดียวกันยังไงดีดิซี่จะตายครับผมโดนจำเข้าไปแล้วโยโหเข้าหัวนาเต็มแต่เขาตายฮะจังหวะนี้พยายามจะวางล้อผมโอ้แล้วรวบเลยเหรอตรงนี้ผมครับใช่ครับผมตัดไปได้แล้ว 2-3 คนนะซอนดาอยู่ใน Point of Energy มากๆครับผมยิงทางด้านของป้อมปืนทิ้งฮะโอเคครับผมไม่น่าจะมีใครกลับมากันแล้วนะฮะคือไอ้ตรงดักก็สไตล์นี่ผมรู้สึกสับสนจริงๆแล้วมันโดนเปล่าวะนะครับผมนั่นแหละโอเคฮะแต่อย่างที่เห็นครับทางด้านตัวแฟลชวูฟครับได้มาแล้วนะแต่โอเคครับผมก็ใช้เวลาไปพอสมควรนะครับในการบุกพอยต์แรกนะครับเดี๋ยวมาดูว่าพอยต์2จะสโนว์บอลได้หรือเปล่าเขาอาจจะไม่ต้องรีบก็ได้ครับเพราะว่าเขาเดี๋ยวโยนปั๊บโบอัดเข้าไปครับผมตรงนี้เกมโมดยิงอัดอยู่แรกกันกับทางหน้าของฮีตรงนี้ก็บินกลับมาครับผมครับด้านตรงนี้ตอนด่าไฮเอนเนอร์จี้มากๆครับแต่เลือดเหลือครึ่งหลอดยังไงดีนั่นจังและพยายามสแปมอยู่อยู่อันกันก่อนนะผมรอฮะมีนาโนบูสครับผมพร้อมแล้วนะครับน่าจะใส่ซาเรียหรือเปล่าเพราะว่าไฮเอนเนอร์จี้มากๆนะครับอาจขึ้นไปด้านบนครับผมตรงนี้ทางด้านนั้นยังไงบ้างตรงนี้โอ้โหเข้าไปตายโดนดิซี่ยิงสวนกลับมาครับผมแล้วโดนดันออกมาคือต้องจัดการกับจังแรกแล้วล่ะครับผมว่าถ้าเกิดเขาจะเล่นไดคอมเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะครับผมเป็นปัญหาได้ครับผมครับคือเขาเล่นแฟลชวูฟอะเขาเปลี่ยนมาเป็นเล่น3แทงค์ซึ่งคือมันก็ได้แหละแต่ผมว่ามันขาดดาเมจแล้วให้เบคอนแจ็คไปทำอย่างเดียวผมว่ามันอาจจะดูยากสักหน่อยฮะยังไงฮะมีซิลิเอ้าเหลือเรียวเมนโดนคาฟี่เก็บเพราะตรงนี้โอ้โหแล้วโดนปาดหน้าไปถึงเกเนตด้านหลังเหมือนจะมีคนไปพยายามเก็บเคเลสนะเบคอนแจ็คครับผมแต่ไม่ได้ฮะสลีฟดาร์ทมาไม่โดนนะผมไงดีฮิวอันดิซี่ไปก่อนนะยิงฮิวเรื่อยๆครับผมแล้วเจอทางด้านของดิซี่สแปมทางด้านฮิวซ้ายเนี่ยนะเข้าไม่ได้เลยครับผมสำหรับแฟนบุ๊กอะคงพยายามอยู่ไถลานนะแล้วนี่ฮะบูทเข้ามายังไงดิดิซี่กันไว้ก่อนบูททางด้านของวิตันนะครับผมตรงนี้ยังไงปาระเบิดอัดออกโหจุ๊กไปชุกมาครับผมแล้วไม่ได้สักทีแล้วซิงเกอร์โดนลาผิดแปะเท้าบอมเก็บไปแล้วฮะด้านบนดูเหมือนจะไม่ไหวฮะอิลิกดทางด้านแพมโมเลตตบเคลียร์โซนมาเรียบร้อยครับผมงานดีฮะเอาละฮะโอ้โหฮะคอมนี้ครับผมสวยงามทีเดียวฮะ SQ ตัดสินใจดีฮะ SQ เล่นแผนนี้เป็นด่านที่เขาเลือกมาด้วยนะครับผมน่าจะได้ซ้อมมาแล้วแหละนะครับก็ดูโอเคครับแต่ผมว่า SQ เขาดักทางเบคอนแจ็คได้ดีแหละคือถ้าเบคอนแจ็คเล่นไม่ได้เมื่อไหร่อ่ะแฟนบุ๊กเขาจะแบบนิ่งไปเลยฮะไง
ไปครับผมก็ยังเล่นกับมุมเดิมๆนะชุนกี้ไปแอบด้านบนครับถ่วงเวลานิดโอ้โหแต่เรียลเมนโดนซิสซี่สแปมตายซะอย่างนั้นนะผมนี่แหละความน่ารำคาญของตัวจังแรดทุกคนน่าจะประสบกันหมดแล้วไม่ใช่ก็คือมันแบบตั้งแต่แรงต่ำๆยันสูงๆมันก็เจอตัวนี้ตลอดใช่นะมาครับ4อัลติเมทครับผมแฟลชทูครับเอาละฮะซอนดะเอเนอร์จี้ร้อยเลยครับผมก่อนหน้านี้แต่ยังเข้าไม่ได้ฮะยังไงดีหยับลงมาด้านล่างครับเปลี่ยนทางบุกบ้างนะครับเพราะว่าตรงนั้นมันแคบเกินไปฮะปล่อยให้จังแรดสแปมไม่ดีเอาละฮะนาโนบุใส่อีลิกไว้ยังไงดีทางด้านอีลิกพยายามจะแอบตีอยู่และโดดขึ้นมาครับผมนาโนบุกำลังจะหมดด้านหลังไปโดนทางด้านของตัวเทเซอร์โปแล้วโอ้โหรวบใส่ทางหน้าของฮีเลยยังไงดีเซอร์ทับไปแล้วยังไม่มีใครตายอ๋อแล้วดิซี่มาเก็บซอนดาได้ก็จริงนะแต่ทางหน้าคิวตายไปแล้ว4คนนะตอนนี้ดิซี่สแปมอยู่ด้านบนโยนแล้วโอ้โหเต็มหัวเรียลเมนเลยผมแล้วบุ๊กตัวเองขึ้นมาพยายามจะโจมหนีแต่ไม่รอดฮะลาผิดมาถูกเวลาในพอยต์ไว้ครับผมตอนนี้ได้ไปแล้ว1บาทฮะแต่ยังไงดีทางด้านของตัวแฟนบุ๊กก็อยู่กันหลายคนเหลือเกินมาฮะสมทบจากทางด้านของตัวอีลิกอีลิกโดนลิสต์ออฟยูเคเลสมาเจอไปเข้าแจ็คแต่เข้าแจ็คต้องกลับไปช่วยในพอยต์ก่อนนะผมอีลิกโดนขึ้นไปบนฟ้าและโอ้โหโดนเก็บจากทางด้านของเทมโมโมครับพี่ตายเช่นเดียวกันนะตรงนี้ไงวอเทอร์คอร์ของท่านนะครับพี่มาผมไล่โซก็ได้โอ้โหโดนรูดมาเรียบร้อยเลยครับพี่ไม่รอดนะไอคอนแจ็คครับผมโชว์ฟอร์มนะฮะอุดไหมครับอุดแล้วผมจะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมอีลิกมาโดนเผาบอมเรียบร้อยผมหมดเวลาแล้วตรงนี้อ้าวสองแล้วครับผมยึดได้ในจังหวะตอนเหลือ1นาทีพอดีฮะเกือบไปแล้วฮะนะโอ้โหเคปี้นี่แกแบบเมาเทนคอร์ฮึนะบอกไม่มีทางเลือกแล้วฮะครับผมนะมาเดี๋ยวรอดูทางท่านตัว HQ ครับเขาจะบุกไหวหรือเปล่าน่าจะโดนตบกลับเหมือนกันนะคือน่าจะโดนโคโคตบกลับอ่ะนะแต่ท็อปจอมันเป็นอีกแผนนึงที่ไฮเล็กไฮรีเทิร์นพอๆกันฮะเพราะว่าถ้าเกิดเขากันไม่ได้เวฟแรกเขาจะไม่มีเกาะปุ๊บพอไม่มีเกาะเนี่ยเพื่อนเขาจะตายง่ายกว่าเดิมครับสวยครับก็คือเหมือนมันเสียตัวฮิลไปหนึ่งตัวแหละนะครับผมมารอดูนะว่าทางด้านตัว HQ ครับจัดได้หรือเปล่าฮะแต่ฮานาบุระก็อย่างที่เห็นครับทางเข้ามันมีแค่2ทางหลักๆอ่ะนะฮะน่าจะกันง่ายอยู่มาเป็นดูมฟิกดักเลยล่ะดูมฟิกนี่ใครเล่นครับคิดว่าน่าจะเป็นทางด้านของเบคอนแจ็คหรือเปล่ายังอีกตองกี้มันชอบไปทำอย่างเงี้ยนะไอซีซั่นที่แล้วไปทำด่านวอดกาย่าเออนะคือแล้วมันโดดกับพื้นมันพอมันถึงพื้นแล้วมันมีดาเมจด้วยนะอ๋อใช่ใช่ใช่ครับผมเหมือนกับว่ามันค้างอยู่ใช่แอนิเมชันมันค้างอะแต่ผมก็เห็นทำกันบ่อยนะทุกทีมเลยพอหย่อนตัวลงมาถ้ามีดาเมจนี่ไม่โอเคเลยนะยังไงดีดิซี่ครับผมวิดโอเมเกอร์ฮะรออยู่ครับผมเต้นและรอรอกันอย่างใจเย็นนะสองคนนี้ลงมาและโถมไปไกลเลยครับผมด้านหลังอัดกันเข้าไปยังไงดีฮะยังไม่มีใครตายครับผมฮีเลือดหรือครึ่งหลอดด้านหลังมันจะมีหาเหยื่อดิฮะได้ยินเสียงวิดโอเมเกอร์ครับผมแล้วไล่ดิซี่เข้ามาโดนอัดแบบนี้เรียบร้อยครับดิซี่แต่ในพอยท์ผมไปแล้วฮะไหลไปเรื่อยๆครับพอยท์นี้ไหลไปแล้วเกือบบาร์มีคนเข้าไปสู้กันก่อนทางด้านของเป็นคนแจ็คเก็บไปแล้ว1คนเป็นคาปี้แต่เคมโมโมเสียหุ่นเช่นเดียวกันแต่โถมอัดมาตรงนี้ลาผิดตายกับเคเรสนะผมและทางด้านฮีก็ไม่น่าจะรอดนะเรียบร้อยฮะบ้าปลุกไม่ไหวครับครับผมสแต็กแรกครับพังเลยฮะ HQ ฮะเจอการดักที่นะแต่เมื่อสักครู่นี้เขารู้สึกตัวเร็วนะครับว่าทางด้านของฝั่ง HQ มี Widow Maker นะแล้วก็ส่งคนไปเก็บนะอย่างรวดเร็วทีเดียวนะครับผมขึ้นมาข้างบนแล้วเหมือนเดิมเป๊ะนะฮะคือเมื่อกี้อิลิกเนี่ยเดซี่ต้องมองยิงขามันยิงขามันนะครับผม
ออยังไงดีฮะเรื่องต่างๆเนี่ยครับผมมุมค่อนข้างน้อยมากทีเดียวฮะตรงนี้จะเล่นยังไงฮะโอ้แล้วเคสเลสที่เข้าไปตายแล้วด้วยครับผมหาเหยื่อไม่ได้แล้วแต่ยิงเสียมิดโดสไตร์คนที่โดนเป็นใครครับผมตรงนี้อ๋อรัวๆฮะดูเงียบๆเงาๆฮะยังบุกเข้ามาไม่ได้ครับผมอาจจะต้องเปลี่ยนแผนแล้วหรือเปล่าเสียเวลาไปแล้ว2นาทีกับแผนวิโดเมเจอร์ฮะเดซี่ครับมีทางด้านอินฟราไซด์นะฮะแต่เขาจะได้หรือเปล่าเล็ก2นาทีเนี่ยครับผมเห็นนะผมเห็นในโค้ชอยู่ด้านบนนะมาจะเอาทางด้านของเซนยต้าก่อนแล้วดูที่ไหลลงมายังไงดีพยายามยิงอยู่ครับผมสำหรับดิซี่แต่ไม่ได้โอ้โหดาผิดโดนเข้าไปฮะรีคอร์กลับมาก่อนนะมีทางด้านเผาบอมนะผมเซลเดทักครับผมแต่ยังไงดีทางด้านของโตฮีเรียกหุ่นมาใหม่เอาละครับยังไม่ได้ง่ายๆฮะเบคอนแจ็คก็ถอยเข้ามาเก็บคิวแล้วด้านหลังฮีการไว้ก่อนนะเอาละโถมมาอีกจังหวะหนึ่งครับสำหรับทางด้านของเอสคิวแรกการทำเซนเดทจังหวะนี้ยังไงดีมีเสียงเซนและอีริกโดนเซนเดทักตายกันไปครับผมเบคอนแจ็คและยินท่านฮีอยู่แล้วตรงนี้พยายามจะถอยออกมาแต่นี่ฮะตามเก็บงานกันได้สวยเหลือเกินนะผมสุดท้ายเหลือฮีอยู่ในพอยต์ฮะและโดนรูดมิเชลเลสพยายามจะกันไว้อยู่ดิซี่ยิงช่วยครับผมจังหวะนี้แต่ดิซี่มาโดนเคมโมโมไล่หันไปยิงอัดโอ้โหแต่ไม่ไหวครับผมอิลิกกลับมายังไงดีเหลือคนเดียวเหลือ2คนและโอ้จะดรอปบีทไม่ทันนะผมสุดท้ายผมทางด้านเคมโมโมเสียหุ่นและในพอยต์โดนยึดและเรียบร้อยฮะอยู่กัน4คนตรงนี้ฮะจะกลับมากันหรือเปล่าครับสำหรับแฟนรูดน่าจะปล่อยฮะแต่ว่ามีกระสุนของเคมโมโมอยู่เคมโมโมโอ้โหเข้ามาไม่ถึงพอยต์แต่ว่าวินสันมาแล้วฮะวินตันมาครับจุงกี้มาก่อนกลางบอลเรียลลงมาโถมกับทางด้านเป็นเขาแจมมีเสียเผาบอมคอมลาผิดครับผมเก็บไป2ฮะเรียบร้อยเลยครับผมนี่เป็นการฝืนธรรมชาติอย่างแท้จริงฮะแต่ก็รอให้ทางด้านคาปี้จ่ายทางด้านของซาบาเรียออกมาได้นะเมื่อสักครู่เอาละครับผมยังไงดีพอยต์ที่2จะทำเวลาได้ดีกว่าหรือเปล่ามาตัดทางด้านของตัวซิงเกิลก่อนเก็บซิงเกิลได้แล้วครับผมสวยงามทีเดียวแล้วมาในพอยต์ต่อผู้ซาบาเรียได้ทันครับผมเกือบตายแค่2แทงเมื่อสักครู่นี่มาไล่ยิงกันต่อดีว่าหันมาดิเฟนซ์ไม่ถิดกันไว้ลาผิดลงมาด้านล่างแล้วโดนไล่มาโอ้โหเดี๋ยวว่าเก็บยาเลือดได้ก่อนนะยังไงดีตรงนี้มีรีคอร์พอดีโอ้โหเลือดเหลือ1นะเลือดเหลือ1แล้วรับพลังพระพุทธองค์ไปนะครับผมสุดท้ายเก็บเคมโมโมได้เรียมเมงจูอยู่ในพอยต์ตรงนี้โดนยิงอัดตามกันไปแล้วทางด้านของซิงเกิลโดนเทเซอร์ไล่แต่ไม่โดนแล้วโดนยิงร่วมเหมือนกันครับลาผิดจังหวะนี้ดิซี่ยิงฟรีอยู่ด้านบนว่าไงดีโอ้โหเขากลับมาคอนโทรลพอยต์กันได้แล้วครับไม่โดนซ้ายลงมาเหยียบดิซี่จูออกไปยังไม่ได้ตรงนี้ปาร์คเบอร์คัตเรียบร้อยครับผมและทางด้านของตัวเชเลสว่าไงยิงตู้อยู่โดนต่อยฮะตรงนี้ต่อยพัดต่อยเจ้าก็มา ยังไงดีนะครับผมมาแล้วโอ้อัปเปอร์คัตเอ้าแลกกันไปครับผมแหมมาครับผมแต่ได้แค่บาร์นึงฮะกับ3นาทีผมว่าก็ดูโอเคอยู่ฮะเอาละฮะเมื่อสักครู่เกือบจะได้แล้วนะครับแต่ว่านิดเดียวฮะเก็บทางด้านของตัวเรียวเมนไม่ได้นะครับดีกรุ๊ปอีกรอบครับ3นาทีกว่าครับ HQ ฮะเบคอนแจ็คเนี่ยจะหามุมดักแล้วเฮ้ยเขาไม่เห็นครับผมไม่รู้ไม่เห็นใช่ฮะยังไงดีฮะตรงนี้เบคอนแจ็คแล้วรับผิดอ้อมมาจะแซนด์วิชหรือเปล่าไม่ครับผมมาด้านหลังและยิงเนี่ยลงพอยต์มา2คนกับทางด้านของตัวอิริกะลายยิงดีว่าอยู่แต่มีเรียลเมนต์อยู่ข้างๆฮะยังไงดีตรงนี้พยายามไล่ยิงดีว่าเสยมาแล้วกดเซลด้วยทักหลบกันก่อนนะผมมีหลบหลังเสาได้ฮะแต่เป็นคอนแจ็คไล่ยิงเขาอยู่เหมือนกันนะยังไงแล้วโถมกลับมามีซาวาเรียมาเทสก็ไวเซอร์ของดิซี่แต่ดีว่าบินมากันไว้แต่เก็บเรียลเมนต์ได้แล้วและตรงนี้เคมโมโมครับผมเสียหุ่นจากด้านของเซลด้วยทักอีกด้วยครับผมและยิงอัดกันสนดาตายลงไปทั้งนั้นของเป็นคอนแจ็คก็เลยตายจูบหลบอยู่ตรงนี้เป็นคอนแจ็คก็ไม่รอเช่นเดียวกันนะผมเหลือคนสุดท้ายเป็นจุกี้ลงมากลางบาเรียแต่โดนอัดอย่างรวดเร็วและเรียลเมนต์โดนดเรียมเมนพยายามจะหลบหลังเสาตรงนั้นและซาบาเรียคนเดียวเลยครับผมต้องทำเรียมเมนบอกว่าต้องทำแล้วก็ดักกลับมามาพร้อมกับเป็นคอนแจ็คและเคมโมโมเอาแล้วครับผมเรียมเมนที่ทำตรงนี้ลงมาเหยียบ2คนจากทางด้านเมโดไซโอโหฮะต้องบอกว่าการตัดสินใจซาบาเรียของเรียมเมนนี่ใช้ได้เลยทีเดียวฮะโอ้ยโอ้โหมันคาบแล้วอะโอ้ยโอ้โหฮะโอ้คือเมื่อสักครู่นี้ถ้าแบบว่าเรียวเมนจ่ายซาวาเรียจังหวะนั้นนะครับแล้วมันทำแบบนี้ไม่ได้นะก็จะกลายเป็นอะไรที่แบบโอ้ทำทำไมนะแต่จังหวะนั้นมันต้องทำครับผมและทำได้นะ
ไปปลดไปเหลือ2บาร์นะครับผมยังไงดีครับตรงนี้โอ้สนดาโดนเก็บฮะอะไรเป็นจังหวะที่ดีของทางด้าน SQ หรือเปล่ายิงกดดันไว้ก่อนฮะแล้วขยับเข้ามาอีลิกโถมด้านหลังฮะลายโซนและเคปโมโมเสียหุ่นโดนอัดกำแพงเรียบร้อยเก็บเคปโมโมได้แต่ลาผิดก็ตายเหมือนกันนะผมเอายังไงดีฮะจังหวะนี้ซอนดาเกิดมาไปมีเทคนิคเวเซอร์ของลิซี่ลิซี่ยิงกราดลงมาแต่เจอทางหน้าของวิซาร์ดตบเขาอยู่มีพระช่วยอยู่ยังไงลิซี่โดนตบอัดตบอัดและสุดท้ายดิซี่โดนจุกี้ตบตายจนได้ครับผมแต่จุกี้ก็โดนเคเรสเก็บเช่นเดียวกันได้หลังมีเมโดสไตล์ลงมาไม่ได้ใครนะครับแต่ยังไงดีตรงนี้มีทานเซนเดนต์ของทางด้านตัว SQ อยู่ไอ้ลีกไล่ตีเจอเซลเดทาของเคมโมโมสวนกลับมาหลบกันได้ครับผมตรงนี้เข้ามาบวกกันต่อซอนดาต่อคาปี้ร่วงลงไปครับผมจุกี้กลับมาอีกรอบนึงซอนดาโดนลาผิดยิงร่วงแล้วตรงนี้ยังไงดีแล้วไอ้ลีกยังมีไฟโมเลตอยู่ไล่ตีเคมโมโมเคมโมโมยังไงตรงนี้เสียหุ่นแล้วครับผมเคมโมโมโดนไล่แต่ว่าโกดไฟโมเลตเลยแล้วกันนะซิเกอร์บอกว่าไคโลฟีดอยู่เย็นๆแล้วกันนะฮะใจเย็นๆตรงนี้กลับมาสู้กันต่อโดนตบกระเด็นออกจากมาพอยต์ไปแล้วซิเกอร์กลับมาใหม่ซิเกอร์โดนยิงลูกแล้วพอยต์ไม่มีคนเหยียบเรียบร้อยครับผมโอ้โหเอาแล้วครับแต่เหลือ1นาทีฮะต้านทานไม่ไหวครับผมสำหรับทางด้านแฟลชบุ๊กครับสุดท้ายก็ยังเป็น SQ ที่ทำเวลาได้ดีกว่านะครับผมข่าวแล้วครับแล้วทางด้านของแฟนวูฟจะเจอแผนเดิมของ SQ หรือเปล่านะครับไอทางด้านของตัวออริซ่าอะไรเงี้ยนะท็อปยอนอะไรท็อปยอนเนอแต่ผมว่าน่าจะเจอครับเพราะว่ามันเหลือแค่1นาทีเอาฟูลโฮได้แบบสบายๆอ่ะนั่นสิครับแต่อาจจะเจอซอนดักมาเป็นรีเปอร์นะฮะเนี่ยมันตรงนี้ก็ยังไงครับผมดูเหมือนว่าอันนี้จะเป็นทีมเดี๋ยวนะคนเวลาน้อยได้บุกก่อนใช่ไหมใช่ๆก็แปลว่าอันนี้ฝั่งกันก็จะเป็นทางด้าน SQ นะฮะฝั่งกันจะเป็นไอ้นี่แฟตบู๊กก่อนลืมนะเพราะว่าแฟตบู๊ก1นาทีอ๋อๆผมขอโทษที40ผมดูเวลาผิดนะครับเมื่อสักครู่ก็เป็นทางด้าน SQ ที่ทำเวลาได้น้อยกว่านะครับแฟนวูฟทำเวลาได้ดีกว่านะแต่ผมว่าถ้ามีไอ้ลิงที่มันทำแบบนี้มันน่าจะทีมเดียวแหละฮะเอาฮะมีโลกใหม่ครับแคปป้าตัวอะไรครับผมทำอะไรได้บ้างฮะมันทำอะไรได้บ้างเนี่ยนะครับผมจะมาแก้ทางด้านวินตาหรือเปล่าและนี่โดนพุกมาแต่ว่ายังไม่ตายเอาไปคัดนะผมดื่มนมครับผมแล้วมาเก็บยาเลือดนะตรงนี้ยังไงดีไล่ยิงอยู่ฮะโอ้โหชุงกี้เกือบตายฮะโดนหนีไปก่อนเข้ามาในพอยต์กันแต่ทางด้านเรียวเมนจู๊กอยู่เรียวเมนพยายามจะสู้ฮะและนี่มาเจอซิงก็โอ้โหมาไม่โดนนะผมแต่ในพอยต์ผมไปแล้วครึ่งหลอดนะครับผมยังไงดีทางด้านของเคมาโมเสียหุ่นแล้วด้วยพยายามจะสู้กันและจุงกี้เข้ามาโดดแตะพอยต์ไว้ก่อนนะโดนอัดดาเมจเข้าไปโอ้โหตัวแตกถ้าจุงกี้เคมาโมก็ไม่รอดเช่นเดียวกันสุดท้ายเหลือไปคอนแจ็คกับเรียวเมนนะผมแล้วมาวนระฆังกันอยู่ฮะเรียวเมนจู๊กอยู่ตรงนี้โดนยิงอัดและยังไงดีไม่ตายดีสุดท้ายเป็นคนแจ็คล่วงลงไปเรียวเมนก็ไม่รอดเช่นเดียวกันโอ้ยึดได้ไวมากฮะทำได้ดีมากฮะตรงนี้สกิลแห่เลยครับผมแต่นี่ฮะโรดฮอกครับเขามาเคเรสฮะครับผมใช่ฮะมันแก้วินสตันได้ค่อนข้างจะดีอ่ะเขาโดดผ่านช่องนั้นได้ไงตัวใหญ่แล้วซาวบาเรียของ SQ ครับผมตรงนี้ยังไงดีซอนดาอัปเปอร์คัทเก็บอีลิกไปแล้วไม่รู้สไตล์มาจะไล่ทางด้านดิซี่ครับผมและดิซี่จู๊กโดนไหนวะเนี่ยโอ้ยและไม่โดนนะแต่ในพอยต์ผมเก็บทางด้านของตัว SQ ได้หมดทีมแล้วฮะไปต่อยติดคืนและเทคนิคอลเวเซอร์วิ่งเข้าไปแต่จะเข้าไปยังไงเรานะครับผมมันติดต่อยติดคือเฉยเลยครับซอนดาครับโอ้โธ่สุดท้ายก็ยึดไปได้1พอยต์ครับผมเต็มๆแต่ว่าพอยต์ที่2ไม่ได้ฮะแต่ก็ยังดีครับที่แบบที่ยังคุยกันในทีมอยู่ว่าแบบเฮ้ยดิซซี่มันอยู่เว้ยเออแล้วมันก็มาไล่กันแบบโอ้โหเละเทะเลยครับก็ยังดีครับที่เขาปล่อยให้ทางด้านตัว HQ ได้ไปแค่แต้มเดียวฮะครับผมจะไหวหรือเปล่าฮะมาดูจังหวะบุกของแฟตฟูกันบ้างครับกัด1นาที40วินาที
นะครับเขาว่าเขาน่าจะเดาได้นะครับว่าเขาจะเจอแผนเดิมคือจังแรดแล้วก็ทอมยอนกับโอลิซ่านะครับครับแต่เขาจะแก้แผนนี้ยังไงนี่แหละครับปัญหานะฮะจะเป็นฟาร่าเลยหรือเปล่านะครับอาจจะริปเปอร์แทนก็เป็นไปได้ดู DPS ตัวนึงริปเปอร์นะฮะหรือดูฟิตเหมือนเดิมเพราะว่าพวกเพราะว่าริปเปอร์อ่ะจริงๆมันหยิบมาคุ้มนะแต่มันอาจจะต้องมีซาเลียมาเพราะว่าริปเปอร์มันมีผลตรงที่ว่ามันสามารถทำดาเมจได้ต่อเมื่อมันอยู่ใกล้นะแต่ซอนดาอีมาเป็นเกนจิก็ดูโอเคครับดีเฟลคพอช่วยได้บ้างนะครับผมมาดูฮะซอนดาเกนจิไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่ยังไงดีหยอดตัวลงมาใครจะโดนแถบตรงนั้นหรือเปล่านะครับผมแล้วเรียวเม้นขยับมาเรียวเม้นโอ้ดูลุ้นมากเลยว่าจะโดนแถบหรือเปล่านะและถ้าจะติดแถบเรียบร้อยเลยผมโอ้ไม่มีใครมองแถบที่อยู่บนพื้นตรงนั้นเลยนะผมโปรเพลเยอร์ก็พลาดกันได้นะมาฮะเอาละฮะยังไงดีแต่เนี่ยมันโดนอีกแล้วอะครับผมเจอดิซี่ทั้งแวดเนี่ยนะฮะยื้อเวลาไว้ครับผมและโถมดิซี่ได้ครับผมเคเนสก็ตายฮะตรงนี้สวยแล้วครับผมแต่ไงดีครับไปยิงเรียวเมนร่วงลงไปเหมือนกันนะตรงนี้ฮะทางด้านอีลิกมาไล่ตีด้านหลังแต่ตัวเขาก็เจ็บเหมือนกันถอยมาก่อนมาดูเหมือนในพอยจะมีใครสักคนหรือเปล่าฮะตรงนี้ทางด้านของตัวอีลิกมาเก็บยาเลือดฮะในพอยลาผิดเข้ามาพยายามจะหาคนที่อยู่ฮะแล้วตรงนี้ผมโอ้โหฮะดูแบ่งโซนกันได้ดีเหมือนกันนะครับผมก็ทางด้านฮีคอยคุ้มกันเทเรตไว้นะครับและสุดท้ายฮะหนีไปหมดเลยฮะเหลือเวลา30วิแล้วครับผมแล้วเบคอนแจ็คเนี่ยมาไล่มาโดนไล่นะครับไม่ได้ไล่นะฮะอยู่ด้านหลังครับผมงงพยายามจะดึงความสนใจนะครับให้เพื่อนเข้ามาได้นะแต่เพื่อนก็เข้ามาแนวหน้าไม่ไหวครับผมตรงนี้ยังไงมาอัดทางหน้าโอลิซ่ากับทางหน้าป้อมทัพยอดแต่ป้อมไปแล้วแต่ตรงนี้อนาฮิวอัดไว้อยู่ครับผมซอนดามาไล่แนวหลังแต่ดุงกี้โดนนี้ไปก่อนไล่หลีกกดไพ่เมล็ดตบนี้ว่าบินไปนะบินไปเหมือนใจฟันเดี๋ยวก่อนนะฮะแล้วเหลือเวลา1วินาทีจะไม่มีคนแตะพอยทันนะไปนะ2นะ2ต่อ1ครับ ASQ ขึ้นนำฮะครับผมโอ้โหโอ้โหฮะเอาละครับผมมาดูฮะซิงเกิลครับผมอีกแล้วต่อเกมแต่แผนนี้ได้ผลมากครับเรียกว่างานดีฮะเอสคิวครับอ๋อแล้วดูดาเมจดิสซี่เหมือนมีโจทย์ให้ทางด้านของตัวแฟนวูไปทำเพิ่มนะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่หาคนอื่นเนี่ยเขาไปฝึกทางด้านของดูมฟิตมานะครับแฟตวูฟยังไม่ได้ฝึกนะแล้วเขาก็ไปฝึกดูมฟิตมาจนเล่นได้และตอนนี้เนี่ยยุคสมัยกำลังจะขยับไปอีกก็คือจังแรดนะครับผมและทางด้านของตัวแฟตวูฟก็ยังไม่สามารถแก้จังแรดได้ง่ายๆนะฮะแล้วก็ยังแบบว่าไม่มีคนเล่นจังแรดได้ด้วยนะก็เลยไม่ได้จับมาเหมือนจริงๆกับแฟตวูฟอ่ะเล่นดีนะแต่ว่ามันมี2 อย่างคือ1เขาเล่นแบบเดิม2คือสเต็ปการตามเมตาเขาผมว่ายังช้ากว่าหลายๆทีมใน OPC นะใช่ฮะเออคือสกิลเพลย์เขาดีแล้วนะครับผมก็เหลือการตามโลกให้ทันนี่แหละครับนะคือดูฟิตอ่ะเขาเล่นเขาเล่นไงแต่แบบหลายๆคนก็เห็นแล้วว่าสันดาห์ก็ไม่ได้ดีอ่ะแต่ก็ดีขึ้นนะครับเออนะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องแบบไล่ไปเรื่อยแหละผมว่านะมี2 อย่างที่แบบแบบควรจะทำการบ้านมาให้ดีครับนะถ้าเกิดอยากจะได้แชมป์อีกสมัยนึงนะครับสำหรับ OPC นะแต่นั่นแหละฮะแล้ววันนี้คุณผู้ชมท่านอีกรอบด้วยนะครับครับผมโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะจะมาต่อกันในแมปที่4คือด่านเอสคอร์ตนะครับก็จะเป็นทางด้านของตัวแฟดวูฟเลือกใช่ไหมใช่ครับผมแฟดวูฟเลือกนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมสักครู่เดียวเดี๋ยวเจอฮะ
เอาละฮะนะกลับมาสู่เกมที่4แล้วนะเกมที่4ของจริงนะครับผมอ่ะนะก็ผมค่อนข้างจะแปลกใจนิดนึงนะครับผมกับด่านที่ทางด้านตัว Flash Hoop เลือกมานี่เป็นครั้งแรกใน OPC Season 2ที่ผมเห็นถ้าดูไม่ผิดนะคือเพิ่งเห็น Blue City Sigma นี่แหละนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโดราโดเยอะมากแล้ว Watch Point Gibraltar นี่โผล่มาแบบนิดนึงนะแจมๆมาหน่อยนะน่าจะเป็นครั้งแรกแหละรูซิตี้ซิกเนี่ยครับแต่รูซิตี้ซิกนี่เป็นการวัด DPS หนักมากครับผมคือในด่านนี้ก็จะเป็น2ตัวที่จับมากันบ่อยๆก็จะเป็น76ฟาร่านะครับผม76ก็มีพื้นที่เล่นเยอะนะตั้งแต่พอยต์แรกจนพอยต์สุดท้ายเลยนะครับผมก็อาจจะมีวิโดเมเกอร์ด้วยนะในพอยต์แรกของฝั่งบุกนะครับผมเดี๋ยวต้องมาดูว่าถ้าฝั่งตัวหน้าของตัว SQ บุกเนี่ยลิซซี่จะจับไปเล่นหรือเปล่าครับแม็กคีก็ได้นะแม็กคีก็บอกนะจริงๆอ่ะนะ แต่รูปน่าจะเลือกกันเหมือนเดิมฮะโดนระเบิดลั่นรถไฟครับผมรถไฟที่ไม่รู้มาจากตรงไหนนะอ่ะมารอดูครับนี่ก็ผมว่าน่าจะเป็นจัดนั่นแหละน่าจะเป็นตัวแฟชชู๊เลือกกันเหมือนเดิมนะฮะ I can't wait to see you all in action มาแฟชชู๊เลือกกันนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ซอนด้าเล่น76นะครับผมตามปกตินะมาดูฮะแต่ว่ามีเคเลสนะผมดูเหมือนว่าจะเล่นเป็นซอมบ้านะครับผมคือด่านนี้เนี่ยในพอยต์แรกซอมบ้าโผล่มากๆนะครับผมในจังหวะรอบต่อยนะครับที่มีแพ็กยาเยอะมากๆนะฮะที่เปลี่ยนเป็น76แล้วเคเลสอ่ะออโดนแบบไม่เรียบร้อยโอ้ตายอ่ะโอ้โหและทางด้านของตัวรับผิดจะมาสู้ติงเกอร์แล้วสู้ไม่ได้ด้วยนะเอาละครับดูเหมือนจะเปลี่ยนตัวแล้วครับเพราะว่าเห็นแล้วนะครับว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีทางด้านของตัวซอมบ้านะก็เลยคิดว่าเล่นซอมบ้าไปก็คงจะไม่มีประโยชน์แล้วนะเปลี่ยนมาเป็นทางด้านของเซนยาต้านะรอครับทางด้านแฟชชูครับรออยู่ข้างบนนะกะจะโดดลงข้างล่างฮะมาแล้วครับผมแต่คนแจ็คลงไปปวดด้านล่างเล็กน้อยครับผมตอนไหนยิงกดดันไปเรื่อยๆฮะยังไงดีโอ้แต่โดนสวนมาเจ็บอยู่ฮะและออกมาได้ EMP แล้วครับผมสำหรับท่านซิงเกอร์หาโอ้โหเพราะเจ็บฮะถอยกลับมาก่อนนะฮะยังไงดีแล้วมีคนโถมมาครับผมเป็นทางด้านของวินตันอีลิกฮะปาทาสโลเกเตอร์ทิ้งไว้ invisible มาและมาตรงนี้หาเป้าหมายอยู่ครับผมอาจจะเปิดทางด้านของตัวนี่แหละครับผมตัดเข้าไปยังไงดีและเก็บเคเลสได้อย่างรวดเร็วฮะแต่ซอนดาก็ตายเช่นเดียวกันโดนเผาบอกโอ้เหมือนจะโดนกินนะผมเป็นคนแจ็คใช่ฮะแล้วตรงนี้โดนโถมแล้วครับเกมโมโมเสียหุ่นและตายอย่างรวดเร็วฮะดีซีไล่โซนกันเข้ามาฮะและยังไงดีทางด้านของตัวเดียวไม่ยังอยู่กับทางด้านของจุงกี้จุงกี้โดนอีลิกยิงร่วงลงไปฮะและแลกกันนะเอาละครับผมว่าดวลนะผมซอนดากับดีซีโดนนั่นน่ะนั่นคือโดนนั่นน่ะใช่ครับผมกดดันไว้ครับผมออกมาไม่ได้ง่ายๆฮะแล้วนี่มายังไงฮะซิงเกอร์เจอดาผิดเข้ามาไล่โซนไปซิงเกอร์ต้องทานสโลเกเตอร์หนีฮะเคมโมโมกลับมาอีกรอบนึงฮะแต่เขามีพาวบอมอยู่ต้องระวังแล้วซาบาเรียเลยครับสำหรับทางด้านของแฟนวูฟโดนทางด้านของพาวบอมแปะไปเสียหุ่นครับผมจังหวะนี้แล้วไงดีดิซซี่โอ้โหไล่เนี่ยนี่แต่ว่าโดนแล้วเป็นคนแจ็คตามมาเก็บฮะ
และยังไงดีเคมาโมะเสียหุ่นและตรงนี้เป็นคอนแจมาแปะเพลโหลดไว้ได้ก่อนนะผมรีคอร์กลับไปและยังไงดีมีคนแปะเพลโหลดหรือเปล่าเรียวเม้นตายไปแล้วฮะคอนแจพยายามจะเอาตูดมาแตะเพลโหลดตรงนี้ยังไงดีโดนจีอยู่และไม่รอดฮะตายโอ้แล้วช็อตนี้ถือว่าโอเคครับสำหรับจันน่าตัว ASU ครับยอดเยี่ยมมากครับครับผมและซอนดาต้องเปลี่ยนมาเป็นดูฟิตเลยฮะแบ่งจังหวะการทำเกมได้ดีนะครับเมื่อสักครู่ของธนา SQ นะยังไงฮะทางด้านของดิสิกลับมาสมทบกับเพื่อนก่อนฮะแล้วมาโอ้โหซอนดาโดนรูดมา EMP มาจากซิงเกอร์แล้วต่อยันเข้าไปแต่เจอทานเซนเดนนะผมของเครเลสนะผมไม่ได้ใครเลยฮะแล้วซอนดาตายด้วยหลบเซลเดทักกันแล้วยิงอัดที่เคมาโมโอ้โหคือหลอดแล้วฮะรุนนี้ยังไงดีด้านหลังมีทางด้านของจุงกี้เข้าไปไล่ตบคนนึงอยู่ตรงนี้ซิงเกอร์โดนอัดดาเมจเข้ามาจากราผิดแล้วล่วงลงไปฮะทางด้านดิซี่โดนตบอยู่สุดท้ายไม่ไหวผมทางด้านดิซี่โดนเบคอนแจ็คเก็บนะครับผมแล้วลาผิดมาไล่ยิงต่อจุงกี้มาจะเก็บยาเลือดโอ้โหฮะแล้วกางบาเลียลงใส่ยาเลือดแบบนี้ยังไงดีโดดหนีมามีคนตามมาเรียบร้อยผมสวยงามเก็บงานนะฮะคือช็อตเมื่อกี้มันดูดีแล้วครับสำหรับตัว EMP นะแต่มันไม่โดนเคเรสครับใช่ฮะไม่โดนเซนยาต้านะครับยังไงฮะต้องหลบทางด้านของตัวซอนดะก่อนแล้วซอนดะอัปเปอร์คัทมาหลุดมาตรงนี้ยังไม่ตายง่ายฮะซอนดะเพื่อนฮิวตามได้ดีเหลือเกินแล้วยังไงดีหลุดตำแหน่งออกมาทางด้านของลาผิดต้องรีบถอยไปก่อนนะแล้วปล่อยฮะถอยไปไกลเลยครับเพราะว่าทางด้านฮีก็เสียหุ่นด้วยฮะดีว่าหนีกรุ๊ปอีกรอบครับ ASQ ฮะยังไงดีฮะตรงนี้ต้องไปยอมฆ่าตัวตายเลยเหรอฮะเพื่อที่จะเรียกหุ่นใหม่นะครับผมโอ้โหตรงนี้ฮะใช้เวลานานเลยทีเดียวครับประมาณ30วิเลยนะแอบกันอยู่ฮะเบคอนแจ็คมีพาวส์บอมโอ้เอาแล้วฮะทิสซี่เก็บเรียลเมนได้แต่ว่าด้านหน้า SQ ยังไม่ได้โถมนะครับรออยู่แล้วมาฮะมีออกมาเจอแล้วรอดัก1คนเข้ามาเอายังไงดีอัดปึ๊บอัปเปอร์คัทเก็บได้1แล้วนี่ฮะกระโดดไล่ต่อเจอเคเรสด้านหน้าของเคเรสเออคาปี้ฮะขอโทษโดนต่อยตายฮะแล้วมาเก็บด้านหน้าของตัวโอ้โหเจอเทเซอร์ฮะผมแล้วหนีมาทันฮะเกือบแล้วครับแต่เข้ากันได้ครับแฟลชวูฟครับและอีกรอบหนึ่งนะที่ทางด้านของฮีต้องยอมโดดเหวฆ่าตัวตายครับผมครับนะโอ้แล้วรถจะมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้หรือเปล่าฮะใช้เวลานานมากในการบุกต่อของ SQ ฮะใช่แต่อัลติเมทเขาจะครบแล้วครับเนี่ยเขารออีกแป๊บเดียวก็ได้ฮะครบ6คนเลยฮะยังไงดีโอ้โหเป็นคนแจ็คโดนไปครึ่งหลอดฮะออกมาด้านหลังมีเดเมนอยู่ลาผิดโดนทางด้านของ Discord of Dizzy ฮะยิงกดดันไว้ที่เพลโหลดยังไม่ได้นะครับผมทางด้านของตัวเทมอมบ็อกกันได้ดีและยังไงดีซาบาเรียมาครับแฟนวูฟแต่ทางด้านของ SQ กดทันเซนเดนเหมือนกันสดาร่วงลงไปหรือเข้าไวเตอร์แต่เขากดทันเซนเดนมาช่วยไว้ครับผมซาบาเรียของ SQ จ่ายออกมาแล้วด้วยฮะหรือยังไงดีครับผมเทมอมบ็อกเรียกหุ่นกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งดิซี่โดนจุกิ้งตบตายอยู่ในบ้านตรงนี้ทางด้านเป็นเขาแจมพยายามจะมาไล่2ซัพพอร์ตนะแต่เขาประคองกันได้ฮะตอนนี้โดนตบออกมาโอ้โหเรียบร้อยเลยฮะทางด้านเคลเรสโดนไพโมเดตตบร่วงไปฮะและนี่ฮะ6อัลติเมทของ SQ ครับผมไม่เป็นผลสักเท่าไหร่เจาะไม่ได้เลยครับใช่ฮะต้องรีบหนีครับผมทีนี้ถ้าเสียหุ่นอีกนี่แย่นะครับเพราะว่า40วิแล้วนะครับและพาวบอมโอนแย่นะครับผมตรงนี้ยังไงดีแต่ว่าไม่ได้ตามไปยิงนะเป็นคอนแจ็คใช่ครับตัดไม่ทันนะครับแต่30เป็นนาทีสุดท้ายครับดิซซี่ครับเลือกที่จะมาเป็นตัวฟาร่าครับนะผมเสียมาเป็นฟาร์มาซี่ฮะตอนดากกระโดดกลับมาก่อนครับผมมาหาทางด้านของตัวซิงเกอร์ยังไงดิจะได้หรือเปล่าฮะแผนที่เปลี่ยนมาใหม่ตรงนี้และทางด้านของนี่ยิงคอนกับสีบาสไปแต่โดนดูดนะและซอนดะโดนกดดันไว้อยู่เซลเดทักโยนไปไม่มีใครตายฮะฮีอันฮะดิซี่ยิงกดดันซอนดะไว้และเรียบร้อยแล้วเก็บซอนดะได้ก่อนนะอู้แล้วไปคนแจ็คตายด้วยผมเอาเลยฮะได้2ตัว DPS ไปแล้วโอเวอร์ไทม์ไหลมาต้องระวังอย่าให้หลุดออกจากเพลโหลดนะครับผมยังไงดิวินสตันตรงนี้ฮะผมและมายิงกดดันกำลังจะมีพาวส์บอมด้วยฮะลาผิดผิดมายิงกดดันดีว่าไว้ดีว่าต้องบินออกมาแล้วครับผมชุมชนเข้ามาแล้วโถมมาด้านหลังจะเอาคาปี้ก่อนคาปี้กดบูสต์ไปแต่ไม่รอดนะโดนเคมโมโมเก็บมันไปมีพยายามยิงกดดันไว้ซอนดาตายฮะไม่รู้ว่าเพราะอะไรฮะและท่านนั้นเป็นคนแจ็คมาเก็บอีลิกได้ฮะแลกกันไปวันนี้ไงดีลิสเล็กมา2คนนะผมเป็นคาปี้อีลิกและซาบาเรียกันมา
ยังไงครับผมแฟนพูก็ซาวาเรียเช่นเดียวกันแล้วเรียวแมนเก็บคาฟี่ได้เป็นข้อแจ็คก็เก็บฮีได้เหมือนกันโอ้เอาแล้วฮะดูเหมือนจะเป็นจังหวะไม่ดีของเอ็กซ์คิวและโดนลูดแล้วมอร์ซี่ตายร็อกเก็ตบอลไหลมาดิซี่โดนลูดเรียบร้อยแทบจะหมดทีมเหลืออยู่2คนเพรเซอร์กับวินตันว่ายังไงดีซอนดะตามผสมทบทันทีและตรงนี้ลิงฟาดกำลังจะหมดทีมเหลืออีลิกโดนตบกระเด็นกระดอนอีลิกโดนยิงร่วงและจบที่ตรงนี้คือเมื่อกี้น่าจะเป็นซอนดะที่ลิงร็อกเก็ตใส่ครับแต่ว่าดาเมจมันไปจบที่ตัวเองพอดีใช่ครับเขาตายตายก็ตามนั้นแหละครับเกือบจะได้2แต้มแล้วครับผมสำหรับทางด้านตัว AHQ ครับนะแต่ต้องดูว่าแฟลชฟูก็จะสามารถปลุกได้หรือเปล่านี่แหละผมว่าก็ไม่ได้ง่ายๆนะเดี๋ยวเจอฟูโฮอีกรอบนี่พังนะครับผมนะมาดูครับว่าทางด้านตัว AHQ ครับจะได้3แต้มจากแฟลชฟูหรือเปล่านะวันนี้นะแต่ถ้าวันนี้ทางด้าน HQ ได้แต้มวันนี้ผมว่าเหนือความคาดหมายพอสมควรนะครับผมแต่อย่างที่บอกครับทุกทีมหลายทีมอ่ะเรียกว่าหลายทีมดีกว่าหลายทีมในซีซั่นนี้เก่งขึ้นเยอะครับโอ้เล่นคอมเดียวกันเลยฮะ Someone's going to put a stop to your illegal activities. You're one to talk. You and your friends are breaking the law, same as me. Hello there. ดีวงดีว่าอะไรมากันเต็มไปหมดเลยฮะ Looks like I have time to do some research. ไอซี่ก็น่าจะเป็น76แล้วมันค้างตรงฮัลโหลได้ไงนี่มาเป็นคอมมาเป็นตัวเมอร์ซี่เพื่อที่จะยืนเพโลดให้นานมากนะคือมันมีก๊อก2แน่นอนอ่ะครับเมอร์ซี่เอามาเลยฮะก๊อก2มีแน่เอาละฮะซอนดาบแบ็คเคลียร์ผมจะพยายามมาแฟลชใส่ใครสักคนนะใส่เคเรสนะเมื่อกี้เคเรสมาเอาละครับยังไงดิตรงนี้เอาไม่ได้มีการไม่ดับเฮโร่ต้องอุโมงค์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวยิงกดดันเข้าไปสอดดักเกือบตายผมมีเพื่อนฮิวให้ก่อนเห็นด้านหลังมีโอ้โหฮะเปรี้ยงเดียวครับผมเข้าหัวเคเรสล่วงเลยอะไรครับผมเสียเคเลสไปแบบนี้ครับผมแผนซอมบ้าเขาจะพังหรือเปล่าเอสคิวโอ้โหแล้วโดนรูดกันรัวๆเหลือฮีๆทวงล่างไว้อยู่ฮะแต่ถ้ากลับมาคอนเทสรถได้หรือเปล่าโอ้โหฮะแม่นมากครับสำหรับไปฮะแล้วเร็วด้วยครับเร็วแบบไม่มีโอเวอร์ไทม์กันเลยทีเดียวฮะครับผมและโอ้โหนี่ฮะเขาดักได้ดีมากครับผมรู้ว่าทางด้านของเคเลสจะมาฮะและจบครับผมพอยต์แรกฮะแน่นอนนะอย่างรวดเร็วฮะไปแบบชิวๆได้ครับเดี๋ยวมาดูว่าจะโฟร์พอยต์2ได้หรือเปล่าครับเอ็มคิวเหลือเวลากันอยู่5นาทีฮะสำหรับแฟตบูใช่ครับสันดาห์มีเดดไอนะฮะแล้วดูฮะสันดาห์ยืนแบบนี้แถวว่าไม่มีใครยิงเขาลงได้เลยนะใช่แล้วควรจะทำยังไงดีครับเราเจอคือเคเรสเล่นยากมากฮะโถมไปด้านหลังครับอีลิกพยายามจะไล่ซัพพอร์ตออกไปฮะแต่ยังไงดีอู้เก็บเรียวเมนได้ฮะสวยฮะแต่โดนต่อยจากพี่มืดด้านหลังไล่ตามกันมายังไงดีอีลิกโดนล้อมเอาแต่เบคอนแจ็คจะตายเหมือนกันนะผมอีลิกไปไหนแล้วฮะอีลิกหายครับโถมจุกได้นานทีเดียวนะครับผมมารีกรุ๊ปฮะก็โดนดันออกมาเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าไม่มีอะไรฮะดูน่าจะเป็นแฟนวูฟที่ได้บุกต่อครับแค่ดีตรงนี้และฮีฮีเสียหุ่นอยู่ด้วยนะไม่ใช่ครับดีว่ามีคอไปแล้วฮะเบคอนแจ็คอ้อมจะอ้อมด้านหลังไหมฮะแล้วเบคอนแจ็คครับผมมีทางด้านของกำลังจะมีแล้วนะไปโดนสไตล์ครับผมลาผิดเข้ามาเข้าบอมโอ้เรียบร้อยเลยครับผมตรงนี้ไปครับผมตัดทางด้านของเบคอนแจ็คได้ฮะแล้วด้านหลังเหมือนจะมีคนมาปะทะกันนะครับผมยังไงฮีอัดเข้ามาเจอแฟร์แฮมเมอร์สวนโดนชนโดนอัดแบบนี้กลิ้งออกมาก่อนนะผมแล้วเพื่อนฮิวให้ไกลโอ้โหฮะฮิลิกล็อกเก็ตสวยงามครับผมและโอ้แต่เคมโมโมผมหลุดตำแหน่งหรือเปล่ายังไงที่เหมือนเป็นมาแล้วครับผมทางเซนเดนของซิงเกอร์แล้วมาพร้อมไปดูสไตล์ไล่กันมาไม่ได้ใครฮะจังหวะนี้อัปเปอร์คัทขึ้นมาไล่ยิงฮีต่อยังไม่ได้ใครอยู่ดีครับผมถอยกลับมาก่อน
ที่เพลโหลดฮะแล้วซิงเกิลตายฮะโดนอีลิกเข้ากระทืบฮะใช่ครับโอ้แล้วเดดไอมาฮะจังหวะนี้อีโอ้โหฮะเคเล็กก็ลาผิดไปทันทีครับผมแล้วทางด้านอีลิกตบจุกกี้ร่วงลงไปแต่ฝั่งทางด้านเอสคิวก็ตายไปเยอะเหลือเกินนะสุดท้ายโดนซอนด่าเก็บรัวๆครับเดี๋ยวคนสุดท้ายเป็นลาผิดไม่ใช่เป็นทางด้านของคราฟี่ครับยังไงดีครับผมแพ้ไปแล้ว1ไฟครับและรถกำลังเข้าถึงช่วงสุดท้ายครับผมเหลือเวลาถึง3นาทีทีเดียวฮะ SQ จะการยังไงดีครับผมตรงนี้ฮะด้านของ SQ พุ่งออกมาและเข้าไปที่เพโลกันก่อนฮะเป็นคนแจ็คตามกันมาโยนเซลเลทักซาบารีของ SQ ด้วยครับผมซาบารีแลกกันอยู่ตรงนี้ยังไงดีทางด้านของดิซี่เอาโดนทางด้านซิงเกิลยิงร่วงลงไปฮะรับผิดลงมาได้แล้วแต่พาวเวอร์ออนจะโดนกืนนะเอาแล้วครับผมทางด้านเบคอนแจ็คมาอยู่ตรงนี้ยิงกดดันไว้อยู่และอีลิกตายลงไปฮะแต่จุงกี้กับเรียวเมนตายไปแล้วนะครับผมเหลือกันอยู่ไม่กี่คนนะซอนดาไม่ใช่ซอนดาเบคอนแจ็คพยายามจะช่วยฮะซอนดาเข้ามายิงเสริมฮะตรงนี้ฮะอยู่กัน4คนซอนดามีเดดไออยู่และยังไงดีถอยมาระยะดิซี่โอ้โหเฮลิคอปเตอร์จังหวะเดียวเก็บได้เลยครับผมเคมโมเสียหุ่นไปแล้วแต่เขายังยิงอยู่และโอ้โหฮะเบคอนแจ็คนี้ก็ไม่มีใครฆ่าเขาได้จริงๆฮะแล้วเลือดเหลือ9ก็ถอยออกมาโอ้โหแล้วนี่ฮะก็ฮิวผัดกันไปเรื่อยๆดูเลือดเขาดิฮะเลือดเหลือ3อีกแล้วยังไม่ตายอีกสุดท้ายโดนโซนออกมาครับผมนี่มาเก็บคิวเองฮะตรงนี้แลกกันอยู่จุ๊กกี้เหยียบอีลิกล่วงลงไปครับผมแล้วดันกันเข้ามายังไงดีมีใครมาเติมไหมดูมันจะมีทานเซนเดนต์ของทางด้านทีม SQ ครับผมยังไม่จบง่ายๆเซลเลทักซอนดายิงคาปี้ล่วงลงไปครับผมเซลเลทักมาแล้วทานลิฟไปทันเป็นหมดแล้วผมทานเซนเดนต์ของซิงเกอร์ลาผิดยังเข้ามาเติมอยู่ครับผมเคเล็กกลับมาอีกรอบนึงแต่ดูมันจะไม่ไหวแล้วตรงนี้เรียบร้อยฮะไปครับ2เท่าฮะแฟลชวูมครับผมเขาทำได้ฮะจะรีเวิร์สหรือเปล่าฮะโอ้แต่ยื้อเต็มที่นะครับผมสำหรับทางด้านตัว HQ นะแต่ซอนด่านี่ต้องให้เขาจริงๆครับผมว่าเล่นแบ็คคีนี่ดูโอเคกว่า7 6ยังไงก็ไม่รู้นะไปโอ้โหมองเห็นได้ยังไงนั่นแหละฮะโหดมากๆครับแมคครีของซอนดาครับแต่นั่นแหละฮะกลายเป็นว่ามีเกมที่5ต่อครับนะซึ่งแมปที่5เนี่ยรู้สึกอ๋อเป็นแมปไฮบริดเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวต้องดูว่า SQ เขาจะเลือกอะไรมานะครับนะก็เรียกว่าดูกันไปยาวๆเลยนะแต่สำหรับตัวเมก้าเนี่ยต้องรอนะครับผมรอจบเกมหน้าแหละนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับนะในเกมที่5ระหว่าง HQ และ Flash Wolf ครับผมครับผมWow.
往前看，哇，又进退三个，没有一个人跑得掉啊！哇哦，来看一下这个帅气的三连杀。有还可以搓一下，而且培根酱这个大球又转好了，整个贴到了星星，哇，杀到了 H1 跟 12。อ่ะมาครับเกมที่5ครับในที่สุดครับนะเอชิลครับผมนัมบานีสูสีกันมาจนถึงด่านสุดท้ายทีเดียวนะแล้วทำไมเขาต้องทำอะไรแบบนั้นด้วยนะซาเวจจังครับครับผมระเบิดทั้งขยะด้วย นะฮะโอเคนะครับผมเกมที่5ฮะนัมบานีนะครับผมตรงนี้อ่ะมาครับซึ่งเอชิลเลือกมาเหรอมาฟูโฮอีกแล้วนะครับผมฟูโฮอีกแล้วมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับผมครับเพราะว่า นัมบานีเนี่ยไอตรงพอยต์ที่จะยึดเพโลดเนี่ยด้านหลังมันจะสามารถเล่นพวกท็อปจอนได้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามีโอกาสที่จะจับใช่ครับแล้วก็ตัวแฟลชวูฟผมว่าเขาน่าจะเดาควรจะเดาออกแหละ ควรจะเดาออกว่ามันอาจจะต้องมาครับนะฮะแล้วด่านนี้ดูฟิตผมว่าก็เล่นค่อนข้างจะได้พอนะก็ดีนะนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะแต่ทั้งคู่ก็เครียดพอสมควรครับเพราะว่าเป็นเกมที่แบบจริงๆก็ไม่คิดว่าจะตึงขนาดนี้นะนั่นเสีย ก็กลายเป็นว่าต้องมาเล่นกันถึงเกมสุดท้ายนะครับผมคู่นี้นะฮะแล้วคู่หน้าครับผมก็จะมีอีกหนึ่งคู่เดือดเลยก็คือเมกาทันเดอร์แล้วก็ฮ่องกงดิจูนั่นเองนะฮะโอ้นะไอ้สองทีมนี่เล่นกันมันนะไม่ว่าจะเป็นตัวซัพพอร์ตที่แบบ เขาเรียกว่าไงหลังจากกลับมาจากวอร์คัพก็ท็อปฟอร์มอ่ะยังไม่กระจายอ่ะนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูว่าทางด้านของโอฟุโตจะหอมแก้มโอฟุโตใจหรือเปล่าหรือว่ารอบที่แล้วที่แพ้เนี่ยเพราะโอบุโตวางเคิร์สไปวางแถบไว้นะอ่ะมาฮะนัมบานีทางด้านเดี๋ยวนะกันเหรออ่ะมาเป็นตัว ASQ กันก่อนนะครับผมและเบคอนแจ็คทั้งแรดเหรอฮะหรือไงหรือจะลองเล่นดูนะครับผมอันนี้คือตอนนี้เนี่ยตัวอะไรจะโผล่มาแล้วก็ไม่แปลกใจเลยนะครับนะดูเหมือนว่าจะถูกใช้งานได้ครบทุกตัวแล้วเพราะว่าถ้าใครได้ดูเนี่ยถ้าโซนเอฟเฟกต์นะครับผมที่เกาหลีแข่งกันเนี่ยมีเล่นเหมยในจังหวะบุกด้วยนะครับคือไม่ได้เล่นเอาแค่มายื้อพอยนะเล่นออกมาบุกเลยนะครับผมก็มีอะไรให้เราเห็นแปลกๆแล้วตอนนี้ของเกาหลีนะครับผมครับคือเหมยจริงๆผมว่ามันก็ดีนะแต่ว่าไอ้ตรงไลท์คิกเนี่ยมันควรจะแม่นหน่อยนะนะครับอ๋อแต่ใช่ฮะซิมเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครจับเท่าไหร่นะครับแล้วเบคอนแจ็คออกมาแล้วกลับไปเปลี่ยนตัวเลยฮะโอเคเป็นเทรเซอร์นะครับผมคือผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหตุผลว่าทำไมถึงเปลี่ยนตัวทันทีนะครับและนี่ก็เปลี่ยนด้วยนะซัพพอร์ตเปลี่ยนแอนนาหรือเปล่าอ๋อไม่ฮะเป็นฟาร์มาซี่ครับผมโอเคนะครับเปลี่ยนแผนกันเล็กน้อยฮะดูเหมือนว่าจะเจออะไรหรือเปล่านะครับก็เลยเปลี่ยนแผนแต่ฝั่งทางด้านของตัวคิวไม่ได้เล่นอะไรแปลกๆเลยนะครับก็เป็นพร้อมมาตรฐานเลยนะฮะผมนี่เป็น76แล้วก็อนานะครับผมยืนคู่กันอยู่ที่บนระเบียงบนนะฮะก็ยังไงดีฮะตรงนี้เข้ามากันในพอยต์ฮะมีทางด้านของฮีเข้ามาก่อนนะฮะการไว้แล้วดิซี่ยิงกดดันไว้ด้านหลังฮะมีทางด้านลาผิดเข้ามาปวดทางด้านจุงกี้เล็กน้อยครับผมยังไงดีครับผมดิซี่หันมายิงไปเข้าแจ็คแต่เจอจุงกี้เข้ามาปวดโอ้แล้วโดนอัดเรียบร้อยเลยครับทางด้านของดิซี่อ้าวฮะตรงนี้ลายตายกันมาทางด้านจุงกี้ก็เลยตายอ่ะแต่จุงกี้ตายเช่นเดียวกันนะฮะทางด้านนี้โอ้โหแล้วเก็บเคมโมโมได้เร็วเหมือนกันนะแล้วเหลือซัพพอร์ตอย่างเมอร์ซี่บินอยู่ตรงนี้โดนจีซ้ายทันทีครับผมเมื่อกี้นี่ดิซี่บอกจะหนีก็หนีไม่ได้ครับชนป้ายครับหัวชนป้ายดังเป้งเลยฮะโอ้โหแล้วเหลือฟาร่าตัวสุดท้ายเบคอนแจ็คไปโดนเก็บจากดิซี่ด้านหลังอีกครับงานดีฮะดิซี่ที่เพิ่งเกิดมาจากบ้านนะโดนเฮลิกซึ่งเฮลิกนี่ถ้าโดนเต็มก็เก็บเทเซอร์ได้เร็วเลยใช่ใช่ใช่คือประมาณครึ่งแม็กอะครับครึ่งแม็กแล้วใส่เฮลิกนี่คือตายยังไงดีฮะตรงนี้กลับมาบุกอีกรอบนึงครับแฟตบูฟฮะ
ทางด้านของเคมโมะแล้วก็ทางด้านของซอนด้าฮะยิงกดดันแลกกันแล้วโอ้เบคอนแจ็คยังไงดีแล้วดิซี่หันมายิงมีทางด้านซอนด้ามายิงกดดันช่วยด้วยครับผมดูเหมือนเบคอนแจ็คจะหนีไปไกลแล้วนานาต้องกลับมายิงช่วยฮะสำหรับทางด้านของตัวดิซี่มีคนมาป่วนด้านหลังแล้วอ้อมมาดีไล่โอ้โหซอนด้ามาถึงตรงนั้นได้ยังไงฮะทำไมเดี๋ยวนะพยายามจะโทรพาวเวอร์มาโอ้โหไม่รู้จะหนียังไงโดนติดตัวมาแบบนี้แล้วแต่ซิงเกิลบอกว่าช่วยด้วยซิงเกิลไม่รอดนะผมสุดท้ายยังไงดีในพอยต์แรกกันอยู่ฮีโยนเซลเดทักไปแล้วเรียกหุ่นมาใหม่ตอนนั้นเคมโบโยนเซลเดทักมาบ้างนะจังหวะนี้ไม่ได้ใครครับผมแล้วทางด้านเรียวแมนโดนไล่กันมามีจุกี้เข้ามากันไว้ให้เล็กน้อยครับผมทางด้านของอิลิขยับกลับมาและก็ไล่กลับไปได้หมดทีมครับผมกลับตามนั้นครับ1นาทีครึ่งนะโอ้แล้วเหลือเวลาแค่นาทีครึ่งแล้วนะครับผมยังไงดีฮะแฟตวูฟจะบุกพอยแรกไม่ได้เลยหรือเปล่าฮะก็ผมสงสัยมากเลยทำไมมาแปลกๆกับแฟตวูฟคือแบบเหมือนไปเอาคนละจุดกันอะโอ้แล้วมาตรงนี้พยายามจะโถมอัดด้านหลังไล่คาปี้ไปไกลมากและมาโดนยิงอยู่เป็นคอนแจ็คเลือดเหลือ18แล้วมาเก็บยาเลือดได้ก่อนนะผมโอ้โหฮีมาตัดไม่ทันนะและตรงนี้ฮีโดนโซนออกไปยังไงดีครับผมแต่ดิซี่ในพอยเก็บทั้งซิงเกิลและซาบาเรียเลยครับผมไล่โซนกลับมาตรงนี้ยังไงดีเรียวไม่กล้าจะตายโดนตามกันมาเรียวไม่ล่วงไปจุงกี้ก็ตายเช่นเดียวกันเหลือเวลาแค่นาทีเดียวครับผมแต่มอร์ซี่ยังไม่ตายนะใช่มอร์ซี่เพิ่งเกิดมาใหม่จากบ้านนะผมอ๋อแล้วแต่ว่าเมอร์ซี่ไม่ตายแต่ซอนดะตายครับผมโอ้เดี๋ยวเมื่อสักครู่เขาไปสู้กันไกลมากเลยนะไกลจากพอยต์แบบสุดๆเลยนะครับผมแล้วเวลาแค่นี้ผมว่าทางหน้าตัว SQ ต้องโฟกัสตัวเมอร์ซี่ใช่เมอร์ซี่เป็นพิเศษครับเพราะว่าเขาแบบน่าจะคาดการได้เพราะว่าแบบตลอดเวลาที่ผ่านมาประมาณ3นาทีเนี่ยยังไม่มีการใช้ลูสเล็กเลยครับผมเขาควรจะโฟกัสเป็นพิเศษแล้วครับเอาแล้วครับผมเมอร์ซี่วินตามตูดเข้ามายังไงดีเบคอนแจ็คเจอราผิดอยู่ เหลือครึ่งหลอดนะราผิดตามอัดเข้ามาจังหวะนี้ยังไงดีโถมเข้ามาแล้วแต่อีลิกหนีลงไปด้านล่างก่อนดิซี่ยังแอบอยู่นะครับรอจังหวะกดเทคนิคอลเวสเตอร์นะแล้วไงดีเดี๋ยวรู้ใส่อีลิกอีลิกจีกันอยู่แต่ยังไม่มีกระต่ายซาวาเรียของแฟนวูเทคนิคอลเวสเตอร์มาแล้วยังไงดีโดนทางด้านของโซวิเลตุกี้เข้ามาอัดแล้วตายครับผมดิซี่ตายไปแล้วแต่ว่าเรียวเมต้าดิซี่กันแล้วซิงเคิร์กบินต่ำลงมาเลือดเหลือ35ตรงนี้โดนกราผิดยิงไม่ได้ใช้ลีโซเล็กครับผมเอาแล้วฮะยังไงดีจะบุกไม่ได้หรือเปล่าสำหรับทางด้านของแฟนวูฟตรงนี้เหลือทางด้านเบคอนแจ็คอยู่กับทางด้านของเคมโมโมและจุกกี้กดไพโมเลตสู้กับอิลิกอยู่และเบคอนแจ็คเลือดเหลือ80โดนชนกันมาแล้วโดนยิงอัดไม่รอดยังไงดีซอนดายังหลบแล้วมีร็อกเก็ตบาลาดอยู่รอจังหวะที่เซียววินาทีสุดท้ายกับเมอร์ซี่ที่เกิดได้บินเข้ามาแล้วลีโซเลตเข้ามา3คนนะผมเอาแล้วฮะได้ไฟกันต่อเนื่องยังไงดีแต่ซอนดาตายลงไปแล้วแล้วตรงนี้ตามมายิงต่อดิซี่แลกกันอยู่แล้วเป็นคนแจ้งนี่คอกลับมาเลือดเต็มแต่ว่าติดดิเฟนซ์แมทริกซ์ได้หมดเลยผมตรงนี้ยังไงดีก็จะมีพาวเวอร์แต่โดนอัดร่วมทันทีโยนเซลเนี่ยทางของเคมโมโมแล้วเคมโมโมเรียกหุ่นกลับมาใหม่เรียวเมนโดนยิงอัดอยู่โดนไล่โซนออกไปไกลเคมโมโมโดนอัดกระแพงแบบนี้ติดมุมแล้วกรรมการก็ไม่ห้ามรู้เรียบร้อยหมดนะผมโอ้งานดีอะ SQ อะถึงแม้ว่าแฟตวูฟเขาจะรีเซลเล็กได้สวยแต่นี่ฮะจังหวะซ้อน2อ่ะสวยกว่านะ SQ อ่ะโอ้โหจบเลยฮะดูเหมือนว่ามันจะมีซอนดาที่แอบอยู่ก่อนนั้นแล้วเขารอใช้บาลาดใช่ไหมแต่ว่าไอ้จังหวะรีเซลเล็กขึ้นมาแล้วบาลาดของซอนดาดูเหมือนจะไม่ได้ป่วนเท่าที่ควรนะคือเขาคงจะรอจังหวะที่รีเซลเล็กและจะออกมาบาลาดแต่ว่าเหมือนจะไปโดนใครสักคนเก็บก่อนนะเอาละฮะผมโอ้โหไม่ได้สักติ๊กเดียวเลยนะครับผมสำหรับทางด้านของตัวแฟตบุ๊กใช่ฮะเราต้องดูว่าผมว่าโอกาสสูงมากเลยที่คือมี2เคสและ SQ ชนะกับได้ไป คุณจะบอกว่ามี SQ ชนะหรือแฟนบุ๊กชนะไม่จะบอกว่าไอ้นี่หรือไอ้นี่ไงเขาเรียกไงไทเบรกอ๋อบุกไม่เข้าเลยนะครับผมนึกว่ามี2เคสที่แฟนบุ๊กชนะหรือ SQ ชนะใครก็รู้ใช่ไหมไม่ใช่อันนั้นไม่ได้เดี๋ยวดูว่าฮีลิ่งกันอ่ะแต่ว่าแค่บาเดียวนะที่จริงนะไม่น่ายากเลยนะครับผมแต่ว่าแฟนวูฟก็ทำไม่ได้อยู่ดีครับบาเดียว SQ ผมว่าเขาเล่นเดดบอลได้เขาเล่นคอมเดดบอลมาได้คือเมื่อสักครู่ไม่รู้ว่าคิดผิดหรือเปล่านะครับที่เล่นฟาร์มเมอร์ซี่ยันจบพอยต์เลยนะมันก็ได้นะครับแต่ผมว่าตัว SQ เขาเดินเกมมาดีอ่ะนะครับผมแอบอยู่ครับผมวิสันกรรมการไม่ห้ามไม่ใช่นะ
เทไปก่อนนะครับผมโอ้เข้าหลังฮะใช่ฮะยังไงดีครับผมแล้วอ้อมาครับผมตรงนี้ฮะแล้วอุ้มไปสนใจต้องบิ้งหนีไปก่อนนะผมแล้วดูเหมือนว่าจะตั้งโซนได้ค่อนข้างสวยครับผม SQนี่ฮะดันลงมาแล้วโอ้โหเบคอนแจ็คจะตายแล้วจุ๊กกี้นิดเดียวผมโอ้โหเดินรับผิดตามไปไม่ได้ครับเขาก็จะตายเหมือนกันนะผมรีคอร์กลับมาก่อนแล้วคุมโซนได้ดีพอยเริ่มไหลพอยเริ่มไหลแล้วตรงนี้เคมอมอสต้องเอาหัวเข้ามาชนก่อนจุ๊กกี้กลับมาใหม่อีกรอบนึงแต่โดนที่คอร์ฟจุ๊กกี้ล่วงลงไปแล้วเคมอมอสกำลังจะตายผมเคมอมอสเสียหุ่นจังหวะนี้เรียวเมนแอดอยู่หลังรถแต่ตายอย่างรวดเร็วแล้วเรียบร้อยผมสามสองอะ SQอะโอ้โหฮะเอาละครับผมในแมตช์นี้เอสคิวผมเอาชนะแฟตวูฟแล้วก็ขยับคะแนนขึ้นไปอีกฮะโอ้คะแนนตอนนี้ขึ้นไปเข้าแบงค์แล้วใช่ครับและนี่ฮะดิสซี่ได้ play off the game ครับแล้วคือตอนนี้กลายเป็นว่าอันดับเขาเท่ากันเลยคือโอ้โหคือมันคือ4เท่าอ่ะนะ head to head 4เท่า14 14เท่ากันด้วยครับผมนะฮะเออเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องอยู่ครับครับผมโอ้โหฮะจบกันไปครับผมสำหรับคู่สุดมันของวันนี้เหมือนกันนะครับผม SQ กับ Fat Book นะใช่ครับคู่หน้าครับผมว่าน่าจะมีอะไรมันๆแน่นอนนะนะเป็นตัวระหว่างทางด้าน Mega Thunder แล้วก็ฮ่องกงไม่ได้จุดคือส่วนตัวผมว่า2ทีมเนี้ยพอฟัดพอเหวี่ยงกันมากๆนะนะเออแต่ตอนนี้ก็พูดยากเหมือนกันนะฮ่องกงเข้มมากเลยนะครับฟอร์มแบบร้อนแรงมากทีเดียวนะฮะใช่ครับก็คงจะไม่เหมือนที่เจอกันรอบแรกที่ทางด้านของตัวเมกาเทนเดอร์ชนะมาไม่ค่อยยากนักนะครับอืมนะเดี๋ยวรอดูครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไว้นะคู่หน้าครับมาแล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะแข่งกันตรงเวลาหรือเปล่านะครับนะก็ตามเวลาก็จะเป็น1ทุ่มนะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันครับผมคู่หน้าครับระหว่างทางด้านตัวเมกาเทนเดอร์และตัวฮ่องกงแอตติจูดครับผม还可以拖一下，而且Faker Jack这个大球又转好了，整个贴到了星星。